เดี๋ยวหลังสวัสดีค่ะพบกับรายการนะฮะแก้งเหลียวหลังนะฮะเหมือนเดิมนะฮะทุกวันศุกร์เวลา4ทุ่มนะถึง5ทุ่มครึ่งโดยประมาณนะฮะจะบอกเลยนะฮะรายการของเราจะมาทุกวันศุกร์นะฮะแล้วก็เป็นรายการที่แบบเป็นรายการที่สนุกนะฮะใครเครียดหรืออยากจะบอกเล่าอะไรก็ตามแต่นะฮะโทรมาหาพวกเราได้เพราะรายการของเราเนี่ยเป็นสิ่งที่แบบว่าปลดปล่อยในเรื่องของความเครียดนะฮะแต่ก่อนอื่นนะฮะจะขอบอกช่องทางการรับชมของเราก่อนละกันนะครับที่ www นะครับ channel8.com นะครับแล้วก็โรบูทีวีทุกรุ่นนะฮะดาวน์โหลดแอปพลิเคชันนะฮะในมือถือนะฮะโดยพิมพ์คำว่า channel 8นะฮะสัญลักษณ์เลข8สีชมพูม่วงนะฮะสำหรับสายสดที่เราจะเปิดโฟนอินนะครับที่02นะฮะ942-3319นะฮะแล้วก็029423498นะฮะทั่วโลกนะฮะดาวอังคารดาวพุธดาวเนปจูนดาวพลูโตนะโทรมาได้ที่1800-694-5145นะฮะลูกใช่ค่ะ จะบอกว่าฟังเรามีอีก2ช่องทางที่ยังเหลืออยู่ก็คือทางFacebook นะคะพิมพ์ว่าพิมพ์ Facebook /CH8Thailand นะคะหรือง่ายๆพิมพ์ง่ายๆดีกว่าก็คือพิมพ์ว่า CH แล้วก็เลข8โลโก้สีม่วงค่ะอีกหนึ่งช่องทางก็คือWellnet ใช่ไหมใช่ Wellnet ค่ะ Wellnet Smart Shop นะคะรับชมได้ทุกที่บนพื้นที่ของโรคไม่ว่าจะอยู่ตรงไหนของมุมโรคนะคะก็สามารถรับชมได้เลยค่ะจริงๆวันนี้ไม่ค่อยกล้าพูดเยอะเนื่องจากว่ารายการเราอยู่ในกระแสแม่คือกระแสแรงมากจากที่พิธีกรเราหายไป1คนทำไมเขาหายไปคะคุณแม่เดี๋ยวก่อนดูนะขอแชร์นิดนึงก่อนนะครับสำหรับคุณผู้ชมที่เข้ามาใน Facebook นะครับกรุณาแชร์ด้วยนะครับแล้วก็จะรู้เรื่องราวต่างๆที่เกิดขึ้นนะฮะดูอ่ะด้วยว่าอาทิตย์ที่ผ่านมาสำหรับผู้คุณผู้ชมที่ยังไม่ได้รู้เรื่องนี้นะคะเมื่ออาทิตย์ที่ผ่านมาได้มีกระแสโจมตีพิธีกรหลักของเรานะคะคือพิธีกรโบกัสซุปตาค่ะว่าทำอนาจารรวนรามในแบบเป็นรายการที่เขาเรียกว่าอะไรนะจกเป็ดอะไรประมาณนี้อุบาทนะคะทั้งหมดทั้งมวลทำให้พี่กาเสียใจเป็นอย่างยิ่งจริงๆแล้วจะบอกให้ฟังนะคุณผู้ชมทางบ้านนะฮะทุกสิ่งทุกอย่างที่โบกัสทำนะฮะเราเชื่อว่ามีการแสดงนะฮะแล้วก็สิ่งต่างๆที่โจมตีโบกัสมาเนี่ยเราเข้าใจหัวอกของโบกัสนะครับว่าคือพวกเรารายการของเรานะฮะเป็นรายการที่แบบว่าคลายความเครียดนะฮะเป็นรายการที่ทำให้แบบว่าทุกคนสนุกทุกคนอยู่ตรงหน้าจอพอหลังจากจบรายการทุกคนก็กลับไปนอนอย่าเอาอะไรที่มาคิดมากแต่เข้าใจสิ่งต่างๆที่เกิดขึ้นนะครับตอนนี้โบกัสคิดมากที่สุดเลยนะครับเขารู้สึกว่าเขาไม่อยากมาทำงานต้องฮะใช่ฮะก็อย่างที่บอกว่าแต่หนูจะพูดอย่างนึงในมุมของคนทำงานเนาะในมุมของคนทำงานถ้าเราทำรายการแล้วเรามานั่งแข่งทื่อเราทำรายการวิชาการดีกว่านี่คือรายการในแบบรายการวาไรตี้รายการสนุกสนานทุกสิ่งที่เราทำมันคือการแสดงใช่ฮะมุมกล้องเราไม่ได้มีการล้วงจริงอะไรจริงมุมกล้องนอกจากคนที่สนิทจริงๆหรือในแบบที่เขายอมจริงๆเราก็สามารถเล่นกับเขาได้อย่างอีกหนึ่งอย่างที่อยากจะให้เขาเข้าใจก็คือเราทำงานอย่างเงี้ยเรามอบความสุขให้คนดูใช่เราก็แล้วก็มอบความสุขให้คนดูแล้วก็คนดูสนุกกับเรานะฮะคือบอกเอางี้ดีกว่าเพื่อแบบว่าไม่เสียเวลาขอกำลังใจดีกว่าเป็นขอกำลังใจนะครับขอกำลังใจนะฮะที่ใครดูไลฟ์สดกับเรานะฮะขอกำลังใจรวมทั้ง SMS นะครับ4642828นะฮะช่วยส่งกำลังใจให้กับโบกัสนะครับว่าอยากให้โบกัสกลับมาอยากให้โบกัสกลับมาเนี่ยช่วยส่งกำลังใจไปหน่อยเดี๋ยวที่โบกัสเข้ามาในไลฟ์เขาก็ดูรายการเขาดูไลฟ์สดของเราอยู่เหมือนกันนะครับโบกัสดูอยู่เหมือนกันนะครับอยากให้ทุกคนช่วยส่งกำลังใจให้กับโบกัสหน่อยละกันนะครับอยากให้เขากลับมาเพราะว่าเก้งเหลียวหลังขาดโบกัสไม่ได้พูดเลยนะครับทางกล่องโลกุก็ส่ง SMS มาที่4642828ถ้าทางไลฟ์สดก็ส่งมาที่ใน Facebook ไลฟ์สดCH8 Thailand นะคะรายการเราวันนี้กำลังออนอยู่และที่สำคัญฝากแชร์รายการด้วยนะคะแชร์ไปถึงดาวอังคารเลยค่ะช่วงแรกแกล้งดราม่าแกล้งดราม่านะฮะนี่นะฮะมีผู้คนเขียนอินบ็อกซ์มานะฮะในรายการเรานะฮะเขาบอกว่ามันมีเคสนึงนะฮะเขาบอกว่าผมเป็นเกย์ผู้รู้ตัวและผมยอมรับในสภาพที่เขาเป็นอยู่นะฮะตอนนี้เพิ่งเลิกกับแฟนผู้ชายไปเราสองคนต่างเป็นแฟนคนแรกของกันและกันแต่ต้องเลิกกันด้วยศีลธรรมนะฮะล้วนๆนะฮะเขารู้สึกอึดอัดแย่กับชีวิตมากๆนอกจากอาการของคนอกหักแล้วเนี่ยตอนนี้เขาเกิดอาการวิตกในเรื่องของความเป็นเกย์ความเป็นเกย์มันเป็นผิดด้วยหรอป้าไม่เดี๋ยวก่อนแฟนคนแรกด้วยเป็นแรกแล้วเขาคบมากี่ปีเขาได้บอกไหมแม่เขาไม่ได้บอกแต่เราคิดสึกว่าน่าจะเป็นอายุเยอะไหมอายุน้อยอยู่ประ
ประมาณ25เพราะว่าอายุ25เนี่ยเราคิดว่าถ้าเขาคบกันเนี่ยประมาณก็ประมาณสัก30ปีถ้าแบบเต็มที่สูงหน่อยก็ประมาณ 3-4 ปีถ้าต่ำหน่อยก็สักประมาณ1ปีใช่เขาวิตกกังวลว่าตอนนี้พอหลังจากที่เขาเลิกกับแฟนเนี่ยมันในเรื่องของศีลธรรมทำให้เขากลัวการเป็นเกย์เขากลัวทำไมอ่ะคือเกย์บอกตรงๆนะฮะการที่เป็นเกย์นะฮะไม่ใช่แบบว่าเปิดฝาปุ๊บแล้วแบบอุ้ยฉันเป็นเกย์แล้วคุณต้องเป็นเกย์หนึ่งปีหรือจับฉลากได้มันไม่ใช่นะทานโทษนะคุณผู้ชมค่ะเกย์นะคะไม่ใช่สอบกพแล้วจะเป็นได้กระเทยไม่ได้เปิดฝา M150แล้วจะได้เป็นนะคะการที่จะเป็นมันคือจิตใต้สำนึกจิตใต้เขาเรียกว่าภายในอาจจะต้องแยกก่อนการเธอเนี่ยเป็นอาจจะเป็นแต่เด็กด้วยการอยู่กับทางบ้านว่าทางบ้านเราเป็นผู้หญิงนู่นนี่นั่นมันก็ทำให้เป็นแต่เกย์เนี่ยมันเป็นสองส่วนแม่เขาอาจจะเป็นผู้ชายมาก่อนแล้วเขาคบผู้หญิงแล้วทีนี้อาจจะเคมีไม่ตรงกับผู้หญิงแล้วอยู่ดีๆมาเจอผู้ชายคนนึงอันนี้ประสบการณ์เพื่อนหนูเป็นผู้ชายคบผู้หญิงจนมีครั้งนึงไปคุยกับเพื่อนผู้ชายด้วยกันแล้วคบกันชอบกันมันก็ไม่ได้ผิดถูกไหมเออแต่มันจะผิดศีลธรรมจรรยาตรงไหนอ่ะไม่หรอกคือจริงแม่ว่ามนุษยยมมากกว่านะฮะเขาบอกเขายังบอกอีกนะครับว่าตอนนี้ด้วยความที่แบบว่าด้วยศีลธรรมเขาถึงต้องเลิกกับการเป็นเกย์กลัวการเป็นเกย์แล้วเขาคิดจะหาผู้หญิงแต่งงานด้วยค่ะอันนี้แม่คิดว่ามันผิดนะหนูว่ามันบาปอันนี้บาปกว่าเพราะว่าเราไปหลอกผู้หญิงมาแต่งงานเพราะฉะนั้นมันก็ต้องบาปแม่เพราะเราไม่ได้รักเขาแต่เราแค่ต้องการหาตัวตนทางที่ดีควรจะอยู่กับตัวเองแล้วก็นึกให้ออกอยู่กับตัวเองเยอะๆแล้วก็คิดว่าเราต้องการอะไรสิ่งที่เราต้องการคือผู้ชายหรือผู้หญิงแต่หนูว่าเรื่องพวกนี้ขออนุญาตเอาคำพูดมานิดนึงความรักอ่ะมันอยู่ที่ความเข้าใจไม่ว่าจะเพศไหนก็ไปได้หมดถูกไหมถูกต้องใช่ที่บอกเลยฮะการที่เป็นเกย์นะฮะไม่เป็นโรคร้ายนะฮะไม่ติดต่อไม่โรคติดต่อนะฮะคือคนเราเลือกเกิดไม่ได้แต่เราเลือกที่จะทำได้นั่นคือทำอะไรทำความดีทำความถูกต้องที่ถูกที่สุดนะฮะตอนนี้สังคมเปิดกว้างมากขึ้นนะฮะคนเรานะควรอยู่กับตัวเองนะอยู่กับสมองอยู่กับความคิดตัวเองชีวิตของเราเราลิขิตเองนะฮะตราบใดที่เราไม่ไปเบียดเบียนผู้อื่นนะเราไม่ทำร้ายใครอันนั้นถือว่าพอแล้วจบแล้วตอนนี้น้องลูกหมีมีนาเขามาดูด้วยลูกหมีฝากแชร์หน่อยนะคะลูกหมีมีนาหวัดดีค่ะลูกหมีมีนาแล้วก็ฝากอ่ะคุณทิพย์เกษรสวัสดีครับติดตามทุกรายการของช่อง8นะฮะขอบคุณมากนะครับใครที่เข้ามานะฮะช่วยกดไลค์กดแชร์ให้ด้วยละกันนะครับถึงแม้ว่ารายการนี้จะแบบว่าไม่ค่อยมีสาระอะไรก็ตามแต่นะฮะจริงๆอ่ะมีคนบอกนะคนที่ให้ชุดหนูมาเมื่ออาทิตย์ที่แล้วนี่ก็เป็นชุดที่เขามอบให้อีกเช่นเดียวกันดูแพงดูหรูแต่สั้นไปนิดนึงไม่เขาบอกกลัวดูลุกๆข้างหลังเนี่ยโอ้ลืมลูกมันมีเราเปลี่ยนฉากใหม่นะฮะฉากใหม่แต่ว่ามึงตัวเท่าลูกโลกเลยนะ อ่ะติดตามคุณแม่กระแสจะเป็นยังไงหนูก็ดูค่ะเป็นกำลังใจให้แม่ๆนะคะโอ้ขอบคุณมากๆเลยนะฮะที่เข้าใจนะขอบคุณที่เป็นกำลังใจนะจะบอกเลยนะครับว่ารายการเราอยู่ได้เพราะกำลังใจนะฮะถ้าไม่มีคุณผู้ชมก็ไม่มีพวกเราอย่างน้อยสปอนเซอร์ไม่มีอ่ะก็ไม่เป็นไรกำลังใจกำลังใจใช่ถึงบอกเลยกลับมาเคสมีประเด็นที่สองอีกไหมแม่ว่ามีประเด็นที่สองเขาไลน์มาตอนนี้เขาอะเป็นผู้ชายน้องคนนี้ใช้คำว่าน้องคนนี้เอสเอ็มเอสไม่ใช่เอสเอ็มเป็นส่งเมสเซจทางแชทบอกว่าตอนนี้ตัวเองอะอายุอยู่17เคยมีแฟนเป็นผู้หญิงแล้วก็รู้สึกไม่โอเคก็เลยไปคบกับผู้ชายและทีนี้พอคบกับผู้ชายก็รู้สึกดีแต่ตอนนี้หนูเชื่อว่าสิ่งที่น้องเป็นคือการสับสนน้องไม่รู้ว่าน้องจะเลือกผู้หญิงหรือผู้ชายดีน้องควรทำยังไงแม่จริงๆแล้วไม่ว่าเขาจะเลือกผู้หญิงหรือผู้ชายดีเขาต้องถามใจตัวเองก่อนว่าสิ่งที่เขาเป็นอยู่เนี่ยเอาไม่ต้องมองแบบคนรอบข้างไม่ต้องมองอะไรนะสิ่งที่เขาเป็นอยู่เนี่ยเขาชอบแบบไหนนะพอเขาชอบแบบไหนนะฮะแล้วก็สิ่งที่ตามมาที่เขาต้องคิดนั่นก็คือครอบครัวคนรอบข้างคนที่เขารักเขาบางที่นะฮะครอบครัวเข้าใจถ้าเมื่อไหร่ที่ครอบครัวเข้าใจนะโอออนเลยจบแค่นั้นเองทีนี้มันยังไม่จบเท่านั้นแม่มันมีอีกที่ว่าน้องเขาก็ไปปรึกษาเพื่อนฝั่งเซฟเซฟนึงเป็นชนีเซฟนึงเป็นเก้งปรึกษาเซฟชนีก็บอกว่าอยู่ที่ตัวเราเองแค่มาปรึกษาเสร็จแกล้งบอกว่าไม่ได้มึงคือเกย์มึงก็ต้องเป็นเกย์มึงไม่ใช่ไปคบกับผู้หญิงมึงไม่ทำอย่างนั้นไม่ได้แต่ชนีให้คำปรึกษาว่ามันอยู่ที่เคมีแบบที่แม่พูดคุยกับใครคบกับใครแล้วมีความสุขทีนี้มันก็เลยทำให้น้องยิ่งสับสนลงไปอีกแม่สิ่งต่างๆจะเกิดขึ้นนะตัวเราเองน้องคงสับสนจริงๆแล้วล่ะอยู่ที่ตัวเราเองมากกว่าว่าถามใจตัวเองเราเอาจริงๆนะบางทีก็ไม่สับสนนะบางทีคนเรามันแกล้งโง่นะคนเราเนี่ยมันรู้ตัวเองอยู่แล้วแหละเพียงแค่ต้องการน้ำหนักเท่านั้นเองที่จะมาเพิ่มทำให้เรารู้สึกว่าสิ่งที่เราคิดนั้นมันถูกต้องหรือไม่ถูกต้องแค่นั้นเองนะ
ตัวเราเราได้คิดเองแค่นั้นเองอีกอย่างนึงที่หนูรู้ว่าน้องทำไมสับสนก่อนอีกวันนึงอาจจะถามน้องกับน้องคบกับผู้ชายเขาเคยมีอะไรกันหรือยังกับผู้หญิงเขาไม่เคยมีอะไรกันหรือยังไม่รู้อ่ะอันนี้อันนี้เคสนี้เอออันนี้พักพบกันไม่ได้ถามอาจจะแบบว่าอาจจะแบบชอบผู้ชายก็ได้หรือคบผู้หญิงเพื่อสเตตัสเพื่อสถานะน้องบอกว่าคุยกับผู้ชายแล้วสบายใจอยู่กับผู้หญิงอ่ะแรกๆก็ดีหลังๆมาผู้หญิงงี่เง่าเออแต่ทีเนี้ยหนูว่าที่ตอนนี้น้องกำลังเป็นอยู่เพราะว่าน้องขาดความมั่นใจในตัวเองแม่หนูคิดอย่างนี้นะแล้วทีนี้แรงมรสุมคือมันพูด17เด็กอายุ17เออแต่หนูว่าก็หนูก็ไม่รู้ให้คำปรึกษาไงนางไปยังไงนะแต่หนูก็บอกว่าหนูยังอายุน้อยหนูค่อยๆเป็นค่อยๆไปความรักมันไม่ต้องรีบมันมีได้เยอะขนาดนี้อายุจะ60อยู่แล้วนะคุณผู้ชมตอนนี้ก็ยังตามผับมีพี่แพนด้าสวยอุ้ยมีคนชมอิทธิพลนะฮะอิทธิพลนะฮะสู้ๆนะครับนะฮะขอกำลังใจให้โบกัสด้วยนะครับคุณอิทธิพลรู้สึกว่าเสียงจะดังเกินไปครับเวลาฟังแล้วมันแตกครับเสียงใครเสียงร้อนหรือเสียงสวัสดีพี่พัดนะคะเสียงใครแตกครับเสียงร้อนหรือเปล่าแตกโอเคเช็คไมค์แม่ด่วน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 เสียงแม่แตกใช่ไหมฮะก็ถึงบอกนะฮะว่าอันนี้แตกหรือยังฮะก็บอกเลยครับว่าขอกำลังใจให้กับโบกัสด้วยแล้วกันนะครับกับสิ่งต่างๆที่มันเกิดขึ้นนะฮะมันเป็นยังไงแล้วก็มีประเด็นดราม่ามาอีกว่าวันนี้หนูมี2เรื่องไม่มีกี่เรื่องประเด็นดราม่าเรื่องอะไรเขาไม่มีเรื่องโบกัสกับเรื่องผู้ชายคนนี้อ่ะมันมีอันนี้มันเป็นพี่คนนึงอ๋อเสียงแตกทั้ง2คนเลยครับคำพูดมันเอาตรงๆมันแตกตั้งแต่รายการเช้าแล้วผู้เช้ารายการคนดังก็มันเป็นฟื้นๆๆๆใส่ในแต่เพราะมึงเปล่าตัวใหญ่ไม่ใช่หนูตัวแตกเลยแล้วแม่อย่าจะพยายามพูดเบาๆแต่มันก็ไม่ใช่อรรถรสนะแม่แพนด้ากับนิโก้ใครใหญ่กว่ากันคะคุณพัดลมบอกณตอนนี้นะฮะคิดว่าอีแพนด้าโตเท่ากับนิโก้แล้วนะฮะพูดเลยนะฮะพี่พัดอย่าว่าน้องอ่ะเชนี้ต่อมีคนนึงเป็นอันนี้เป็นคุณพี่คนนึงนะคะส่งเมสเซจเมสเซจว่าตอนนี้ตัวเองกำลังสับสนอยู่สับสนตรงที่ว่านางอ่ะมีแฟนและนางก็ไม่มีแฟนเด็กคือนางมีแฟนอยู่แล้วที่เป็นปัจจุบันคบมา 5-6 ปีแล้วนางก็มีเด็กคนนึงเข้ามาแล้วมาคุยแล้วนางอ่ะสับสนว่าไม่รู้จะเลือกใครดีอะอย่างงี้สับสนใช่มั้ยเคสนี้เดี๋ยวเพื่อความสับสนเราไม่ได้มีแค่นี้เดี๋ยวในช่วงของจิกเก้นะฮะเรามาถามคุณจิกเก้ว่าไอ้เคสนี้มันเป็นยังไงบ้างเคสที่หนูเล่าเนี่ยกับเคสที่เขาเกิดขึ้นเนี่ยมันเป็นยังไงนะฮะเดี๋ยวเราพบกันช่วงหน้าช่วงจิกเก้จะบอกว่าเก้งคนนี้หล่อมากน่ารักมากแล้วเจอกันใช่จิกเก้งนะคะช่วงหน้าจิกกันค่ะเก้งเหลียวหลังชวนชาวไทยเที่ยวเก๋ไก๋สไตล์ลึกซึ้งเริ่มต้นง่ายๆด้วยการตื่นให้เช้าหน่อยไม่ต้องไปไกลใกล้ๆแค่ตลาดไปดูว่าเขาขายอะไรกันกินอะไรกันเขาทำยังไงกันไม่เคยกินก็ลองกินหน้าตาแปลกๆยิ่งต้องลองไม่อร่อยก็เงียบๆไว้ครูเก่งๆมีอยู่ทุกที่เห็นหน้าเงียบๆใจดีทุกคนเขาทำอะไรก็ทำตามเขาผิดถูกช่างมันไม่มีใครเก่งมาตั้งแต่เกิดอย่ากลัวตกหรือคะแนนไม่ดีเพราะไม่มีสอบอย่าห่วงเลอะเพราะมันล้างได้รู้ให้ลึกรู้ให้ถึงแก่นเปลือกไม่เอานะจะลึกแค่ครึ่งแข้งก็ดีหรือมิดหัวก็เยี่ยมรู้ไหมเกี่ยวแดงมันกินอะไรดูไม่ทันละสิให้ควายเลี้ยวซ้ายเลี้ยวขวาต้องทำยังไงรูปจากรสชาติเป็นไงกว่าจะโตใช้เวลาเท่าไหร่กุ้งมีกี่ขาอย่าบอกว่า2ขานะแล้วรู้ไหมว่าพี่ที่จับกุ้งให้ชื่ออะไรร่าง
กายไม่ใช่อุปสรรคสีผมไม่ใช่ปัญหานอนกลางดินกินกลางทรายทำให้เรามีภูมิต้านทานความลำบากจะทำให้เรารักกันนักปราชญ์กล่าวไว้ว่าจะดูวิวสวยบนยอดเขาต้องยอมเหนื่อยเดินขึ้นเสมอได้แผลบ้าก็ดีเด็กสนคือเด็กฉลาดมือสากผิวเสียก็ทาโลชั่นเอาเนื่องจากปีนี้ปีไก่ถ้าจะให้กระจ่างใสก็ลงให้ลึกถึงสุ่มไก่จะลงลึกแบบอนุรักษ์อันนี้ถือว่าดีจะทำไปเพราะว่าใจรักอันนี้ก็ถือว่าดีช็อตเทอมก็ไปเช้าเย็นกลับลองเทอมก็กินนอนกับเขาดูผลงานอย่างกับเด็กอนุบาล3แต่มันมีชิ้นเดียวในโลกบอกตรงๆงานนี้ไม่มีโล่ไม่มีเกียรติบัตรให้จะมีก็แค่ประสบการณ์ที่หาซื้อที่ไหนไม่ได้กับความภูมิใจเล็กๆที่ได้เที่ยวแบบลึกๆท่องเที่ยววิถีไทยเก๋ไก๋สไตล์ลึกซึ้งการท่องเที่ยวแห่งประเทศไทยเก๋เหลียวหลังนะฮะกลับมาในช่วงของจิกเก้งนะฮะสักครู่นะฮะแพนด้าเขามีแบบว่าเรื่องเล่าต่างๆนานานะฮะแต่ว่าอันนี้จะเอามาเป็นกระทู้แล้วเดี๋ยวจะค่อยมาถามว่าในจิกเก้งของเราครั้งนี้นะฮะแขกรับเชิญของเราเขามีความคิดเห็นกับเรื่องแบบนี้เป็นยังไงบ้างนะฮะวันนี้แบบจิกเก้งน่ารักมากเลยนะฮะพบกับน้องเลยนะน้องเต้คุณจะบอกน้องตาน้องเต้โอกรีกาสวัสดีค่ะสวัสดีค่ะไม่แม่จะบอกน้องตาไงลวนตาอยู่ตรงนู้นสวัสดีน้องเต้แนะนำตัวให้คุณผู้ชมอีกรอบหนึ่งลูกป่ะสวัสดีครับชื่อเต้อุกิจแทนคอนบุรีครับชื่อน้องตอนนี้เรียนอยู่อาแบกอยู่ปีหนึ่งคณะบริหารธุรกิจครับดีกี่เป็นเดือนนะจ๊ะหล่อจังเลยเป็นเดือนของสาขานะจ๊ะอาถามเรามารายการแล้วเมื่อสักครู่อ่ะพี่พูดอะไรน้องเต้แชร์ยังนะเต้แชร์ก่อนเมื่อสักครู่บอกว่าอะไรเมื่อสักครู่เมื่อตะกี้ก็คือแชร์เลยลูกมีพี่คนนึงเขามีแฟนอยู่แล้วคบมากเหมือนคบอายุเท่าแม่เลย15นะคะก็เขามีแฟนมาอยู่ประมาณ 6-7 ปีแล้วเขาไปเจอเด็กคนนึงแล้วเขาทุกคิดคือจริงๆอ่ะตอนแรกเป็นแค่ซัมวันไปมาเอ้ยเป็นไม่ใช่ซัมวันวันไนท์สแตนนะคะแล้วก็ไปมาก็ได้มาแบบว่าฟิชเชอร์ลิงกันแล้วก็คุยกันล้ำลึกกันตอนนี้นางต้องการที่จะสลัดออกแต่นางอ่ะเด็กคนนี้ไม่ยอมออกแต่เด็กก็ไม่รู้นะว่าพี่เขาอ่ะมีแฟนอยู่แล้วทีนี้นางเลยมาปรึกษาว่าควรจะทำยังไงก็คืออีผู้ชายอีพี่อยู่ในเลี้ยวหูสิอุ้ยหรอจริงเต้งงมาเอองงจะบอกว่ามีคนนึงนะแล้วแบบว่าผู้ชายคนนี้อาจจะเหมือนแม่อย่างเงี้ยแล้วแบบว่าก็คบกับเด็กคนนึงคบกับเต้อย่างเงี้ยใช่ไหมแล้วเสร็จปุ๊บเนี่ยแม่มีแฟนอยู่แล้วที่เป็นผู้ใหญ่ด้วยกันแม่ก็มีแฟนเป็นผู้ใหญ่ด้วยกันแล้วอยู่แม่จะเขี่ยเราออกไปอย่างเงี้ยแม่เลี้ยวหูมาพี่เขี่ยเพราะอะไรรู้ป่ะไม่อยากรู้สึกผิดกับแฟนไม่ดีเลยอ่ะและ้วชื่อเต้ชื่อเต้เป็นไงบ้างแบบว่าเอาจะเปิดไฟล์ขายโฟนอินก่อนเลยนะคะสำหรับคนที่อยากจะโทรหาน้องเต้นะฮะ02นะฮะ942-3319นะฮะ02-942-3319โทรมาหาน้องเต้ได้เลยนะฮะเต้เป็นไงบ้างชีวิตของตัวเองความรักของตัวเองเป็นยังไงนิยามความรักตัวเองนิยามความรักก็มุมมองความรักสำหรับหนูลูกคือตัวเต้เองอ่ะเต้โสดมาประมาณแบบ6ปีแล้วอ่ะโอ้โหเหมือนแม่เลยอ่ะขอโทษนะถ้าเป็นดิฉันก็ตันแล้วนะจะบอกว่าฉันแบบว่าฉันเป็นโสดมา6ปีจริงๆอ่ะแล้วไงต่อลูกเราก็เลยมองรู้สึกเราก็เลยมองความรักก็แบบรักอ่ะมันรู้สึกอยากอยู่ใกล้กันมากกว่านี่ก็แบบมีอะไรกันวันนึงแล้วพรุ่งนี้เลิกกันอะไรอย่างเงี้ยใช่เหมือนสังคมนี้มันแบบมีอะไรกันวันเนี้ยพรุ่งนี้เลิกกันเงี้ยเราก็เลยไม่ใช่สาวสวยใช่เราก็เลยคิดว่าแบบถ้าเราจะมีใครคนหนึ่งอ่ะเราพร้อมทั้งแบบทั้งฐานะหน้าตาสังคมหลายๆอย่างให้มันพร้อมกันดีกว่าเราก็เลยให้มีคนหนึ่งให้มันจบไปเลยดีกว่าครับดีกว่าแบบมีแล้วพอเรามีแหละใครเงี้ยเราก็แค่นอนหันหลังให้กันอ่ะไม่ได้นอนกอดกันเป็นแฟนกันเราก็เลยคิดว่าแบบรอเราพร้อมดีกว่าไม่ใช่แบบมากินข้าวเรื่องหารค่าข้าวอย่างเงี้ยมันก็ยังแบบใช่เห็นมาเขาบอกว่าน้องเต้น่ารักจังทำไมน่ารักจังไม่หนูจะบอกหนูเข้าใจน้องนะที่น้องบอกว่า
วันหนึ่งแล้วก็เลิกกันอ่ะคืออันเนี้ยอันหนึ่งสิ่งอ่ะมันอยู่ที่ข้อตกลงมันอยู่ที่ตัวเราว่าตัวเราอ่ะง่ายหรือเปล่าถ้าตัวเราง่ายมันก็จะต้องไปง่ายแต่ถ้าตัวเรายากมันก็ต้องไปยากจริงๆอ่ะเรื่องแบบเนี้ยมันอยู่ที่การตกลงอย่างเช่นว่าไปเจอหนูไปเจอในผับอย่างเงี้ยกิน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 แล้วอยู่ที่เราเดอร์ต้องการเป็นแฟนก็มันก็จะเป็นสไตล์แบบว่าคุยไปเรื่อยเรื่อยแต่ถ้าเดอร์เราไปห้องเขาได้กับเขาอย่างนี้มากกว่าซาซาเต้เคยเจอไหมเวลาไปเที่ยวมีคนมาจิกบ้างไหมมีเคยครั้งหนึ่งเคยแบบอยู่บนรถคาราวาพี่แต่เรารู้สึกว่าแบบเดี๋ยวพรุ่งนี้มันก็กลายเป็นคนไม่รู้จักเงี้ยพี่ตอนนั้นยังมีซอย8ใช่ป่ะเที่ยวซอย8ค่ะคือถึงแยกฟอร์จูนแล้วอะเอ้ยถึงบ้านเขาเลยดีกว่าถึงคอนโดคาราต้าคอนโดแล้วอะเราเปิดประตูรถเราเดินออกมากลับบ้านเลยอะเรารู้สึกแบบถ้าเราขึ้นไปอะพรุ่งนี้เราก็เลิกกันอะไรเงี้ยเอาไปจิกกันในผับนี้หรอใช่ใช่เรายอมแบบเดินจะบอกว่าเด็กรุ่นนี้จะส่วนใหญ่จะไปเที่ยวในผับแล้วจะเจออ่ะนิดนึงนะคะฝากสำหรับช่องทางนะคะสายสดของเรานะคะโทรเข้ามาพูดคุยกันที่029423319และ029423498นะคะโทรเข้ามาใครอยากจะโทรมาคุยกับน้องเต้ใครอยากจะโทรมาคุยอยากมาจิกมาอะไรนะคะก็โทรมายันยันได้เลยเต้ไม่ถามจริงขอถามหน่อยนะเต้เป็นแบบไหนปะเป็นอะไรอ๋อแต่ว่าได้รับนะแต่ว่าแล้วแต่สถานการณ์อ่ะแล้วประเด็นส่วนมากจะรับหรือจะลุกอันนี้คุยกับแบบเคลียร์เพราะรายการแบบว่าเก้งเหลียวหลังแบบว่าชัดเจนเพราะว่าอย่างแม่เนี่ยเครื่องศูนย์ไงเครื่องศูนย์อีเดนนะเครื่องฮิ้วเครื่องศูนย์ไม่ใช่ไม่จริงอยู่เป็นเครื่องศูนย์นี่นะคุณผู้ชมทางบ้านนะฮะอีนี่เสียบนะฮะไม่เสียบค่ะคุณผู้ชมค่ะที่ฉันไม่เสียบที่ฉันพูดเลยถ้าที่ฉันไม่เมาที่ฉันไม่เสียบเด็ดขาดนะคะบอกทำไมถึงแบบว่าส่วนมากเราจะเป็นรับหรือเป็นลุกฮะแล้วแต่สถานการณ์นะแต่ว่าสมัยนี้มันต้องแบบ2อย่างแล้วสมัยนี้มันมี2เคสอะไรสนุกกว่าการอยากรู้อันนี้อยากรู้อ่ะเครื่องศูนย์ไอ้เครื่องศูนย์อยากรู้เนี่ยใช่หรอแต่ชอบภายนอกมากกว่าเอ้าเหรอใช่แต่ชอบภายนอกอ่ะรู้สึกว่าแบบภายในอ่ะมันน่ากลัวนะพี่มันน่ากลัวเดี๋ยวนะเหรอใช่ภายในเป็นยังไงไม่รู้จักภายในก็คือเล็ดยุดในแม่ภายในก็คือเล็ดยุดแต่ถ้าภายนอกก็แค่รัวบูไม่แต่สมัยนี้หนูพูดมันเป็นสองมุมมองจริงไหมเต้พี่ถามแบบที่คิดอย่างเขาเลยนะคนที่มันเป็นได้ต้องเป็นได้สองอย่างเพราะหนึ่งกลัวหาหัวไม่ได้สองเอาวะอย่างสองคือแบบว่าพลิกแพลงตะแคงรั่วคือลุกก็ได้รับก็ได้อะไรอย่างนี้แล้วแต่สถานการณ์แบบที่เต้ว่าใช่ใช่นี่คุณสุภกิจบอกว่าฟิลมากดีมากสองซิมคุณอาบอกว่าคุณพัฒบอกว่าเต้กี่นิ้วครับ10นิ้วค่ะพี่พัฒไม่เคยวัดแต่พี่ไม่เคยวัดถุงยางไซส์ไหนถุงยางไซส์ไหนนี่แต่ฉันวัดเต้ไหลอยู่นะแม่ก็ไหลอยู่เนี่ยไม่จะบอกว่าที่นั่งกันอยู่3คนนะคะวัดขนาดแล้วยืนจับมือกันขึ้นที่1เลยค่ะพูดเลยอ่ะหาอีกนิดนึงเราเรียนอยู่มหาวิทยาลัยชีวิตมหาวิทยาลัยกับเรื่องเซ็กเป็นยังไงบ้างแต่จะบอกก่อนว่ารายการเราจะเน้นเรื่องเซ็กเพราะว่ามันเป็นเพลงมหาวิทยาลัยมีมาจิกแล้วแบบว่าไปกินกันเลยไหมในมหาลัยไม่มีมันในแต่ยังไม่เคยในมหาลัยเลยไม่เคยเหมือนยี่เลยมหาลัยนี่มั่วมากเพิ่งเข้าหนูไม่สวยแม่ละหนูอร่อยแล้วปีอะไรแล้วปี1จริงๆอ่ะจบปวสแล้วเพิ่งเข้าต่อมันต่อเรียนต่อครับเทปโอนแล้วมีรุ่นพี่มาจีบบ้างไหมเราไม่รู้สึกว่าเขาจีบอ่ะเอาจริงภายนอกอ่ะมองว่าเรามีแฟนแล้วเกือบทุกคนเลยจริงๆเราไม่มีแบบนานมากๆแล้วอ่ะค่ะใช่เทปเป็นคนจังหวัดอะไรอ่ะคนกรุงเทพนะครับตัวพ่อเป็นคนโคราชแม่เป็นคนฉะเชิงเทราลูกผสมมันหนูลูกแม่เป็นครึ่งผีครึ่งคนใช่แม่เป็นสวิตพ่อเป็นปากแม่เอามาเป็นลามาดอยเหรอเมื่อกี้แม่น้องเขาไม่เข้าใจคำว่าภายนอกภายนอกคืออะไรเคยภายนอกไหมเคยแล้วความรู้สึกมันฟิลเป็นยังไงอันนี้คือคนแรกในรายการจะบอกขอเจาะหน่อยเพราะว่ามันยังไม่เคยมีใครมาเล่าว่าตัวเองภายนอกเพราะส่วนใหญ่เขาก็จะลุกจ่ารับจ่าสลับกันรู้สึกยังไงเหรอมันก็แบบเหมือนต่างคนต่างเสร็จอะมันเต้ว่าสอดใส่มันเดี๋ยวนี้เนี่ยมันอันตรายอะถึงใส่ถุงถึงใส่สอดใส่มันตอนที่รุ่นแม่มันสนุกนะจริงเหรอไม่รู้ดิก็ต้องมีบ้างแหมไม่รู้ว่าก็คือตอนนั้นโมเมนต์นะคือฉันแก่แล้วอะฉันไม่ได้แบบไม่ได้แบบรุ่นภายนอกอะเข้าใจไหมค่ะนี่อะเขาภายในเพราะว่ามันเครื่องศูนย์เข้าใจป่ะไม่ได้เครื่องยิ้วอะนะนึกออกไหมถามอีกนิดนึงเมื่อกี้เราถามเรื่องมุมมองความรักไปแล้วถามขออนุญาตถามตอนนี้มีเคยมีแฟนมาแล้วกี่คนจนตอนนี้ที่แบบนับเป็นแฟนนะที่เรียกเป็นแฟนอ่ะ4คนและที่มีอะไรด้วยที่มีอะไรด้วยเหรอคน
คนที่สองครั้งเดียวไม่กี่คนอ๋อมาเดี๋ยวก่อนคนที่สองครั้งเดียวนั่นหมายความว่าคนที่หนึ่งคนที่สามสี่ไม่เคยมีอะไรกันด้วยหรอไม่ใช่จริงหรอใช่คนเดียวใช่ตายแล้วไม่พี่เคยแบบมีแฟนครั้งนึงใช่ปะแล้วเรารู้สึกว่าแบบเราอยากพิสูจน์เขาว่า 3-4 เดือนนะค่อยมีอะไรกันอะไรเงี้ยโอ้ตายละหนอมากใช่แต่มันก็แบบไม่เคยมีใครทนได้เราก็เลยรู้สึกว่าถ้าจะเข้ามาหาเราเพราะเรื่องไข้อ่ะค่ะไปทำอย่างอื่นดีกว่าอะไรเงี้ยเราต้องการที่แบบกินข้าวดูหนังนอนกอดกันนอนอะไรกันแค่นี้แต่ความรักของเขาเป็นสิ่งสวยงามนะเขามองความรักแบบว่าการที่คนเราจะมีเซ็กอันนี้ถือว่าเป็นอีกอย่างนั้นของคนที่แบบเป็นเก้งนะฮะคือคนบางคนน่ะพบกันปุ๊บเซ็กมาก่อนแล้วค่อยรักค่ะนึกออกมั้ยแต่คนเนี้ยเค้ามีรู้สึกว่าเค้าต้องการบ่มความรักก่อนที่จะมีเซ็กใช่มันคิดว่านานมั้ยบ่มนานมั้ย3เดือนอย่างเงี้ยไม่คิดว่าถ้าเราทนได้อะเราถ้าเราข้ามผ่านจุดนั้นไปได้แล้วแบบเค้าทนไม่ได้คนอีกคนนึงเค้าบอกเค้าทนไม่ได้เค้าก็เลิกไปเต้ก็รู้สึกว่างั้นถ้าเข้ามาตั้งแต่แรกเงี้ยก็ไม่ต้องเข้ามาดีกว่าจริงๆก็เหมือนหนูนะแม่หนูก็มีระยะเวลาก่อนที่หนูมีแฟนน่ะหนูก็ต้องแบบว่ามีระยะเวลานิดนึงสัก3วันถ้า3วันผ่านก็ให้เย็ดนะเอ้ยให้ไม่ใช่เฮ็ดได้ทำเล็กหยุดได้แต่หนูจะบอกเลยว่าทั้งชีวิตหนูมีแฟน3คนแต่มึงมีกับเขาด้วยเหรอเห็นหน้าสวยๆอย่างนี้ก็มีสิครับคุณผู้ชมค่ะไหนจะบอกมึงไม่เคยมีไม่เคยได้มีอ่ะมึงมีแฟน3คนแล้วมึงเคยได้ไหมไม่ได้เลยสักคนนะแต่ถามเรื่องบัวสิแม่ลืมเป็นร้อยค่ะคุณผู้ชมค่ะนางได้นางงามเรื่องบัวระวิงเออเห็นอย่างนี้มีคนบอกว่าโสดปะคะคนชื่อเต้น้องเต้โสดไหมคะโสดโสดครับโสด6ปีค่ะโทรเข้ามานะคะ029423319และ029423498นะคะเน้นย้ำว่าโทรมาเรื่อยๆตอนนี้นะคะเรายังเปิดสายมีคนบอกหล่อมากเออนี่ทางบ้านนะฮะไม่มีแฟนมานานน้องเต้มีอารมณ์เหงาบ้างไหมเหงาหรือเรียนนู่นคะเหงาบ้างไหมพี่มันก็ปกติของผู้ชายป่ะถ้าเหงาก็ต้องช่วยเองเออเฮ้ยเรายังไม่ได้ถามจุดนั้นแต่ดิฉันชอบมากค่ะแล้วถามนิดนึงแล้วมันมีอารมณ์หรอมีอารมณ์ยังไงช่วยเองก็ต้องมีอารมณ์ไม่ใช่แล้วมันจะรีฟิลไม่ใช่อารมณ์ฟิลเอาเวลาชอยลิ้นเฮียงเราก็ต้องมีฟิลแบบว่าหาเหมือนที่การจะบอกหารูปเป็นเดทมาโมโหแล้วก็จบอย่ามาตอนนี้นางนั่งร้องไห้อยู่เออตอนที่แบบเราช่วยตัวเองเรานึกถึงอะไรอ่ะเปิดเว็บโป้ทำไมด่าพี่เออในภายใต้ความสวยงามนะคะก็ยังมีเว็บโป้ซ่อนอยู่อัตลโรสแล้วอีกนิดนึงเรามีแฟนมีแฟนคนเดียวได้คนเดียวไม่สนุกเลยอ่ะชีวิตมันต้องหาสีสันนะลูกถ้าคนที่โทรมาหาเนี่ยหรือคนโทรที่แบบอยากรู้จักน้องเต้นะฮะแล้วก็อยู่ดีแบบว่าเขาเป็นคนที่ดีมากเขาคนที่โอเคมากแต่เขาแบบว่าอยากจะมีเซ็กก่อนเราจะเปลี่ยนความคิดนี่มาไม่เปลี่ยนใช่ไม่เปลี่ยนแต่พี่เนี่ยที่จะบอกว่าการที่หนูมีเซ็กหลายคนมันเป็นอะไรที่อัตลดมาก แต่หนึ่งสิ่งที่เราก็มีหลายคนได้เราก็มีคำว่าเซฟถูกไหมแม่แต่ถ้าเรายังไม่มีแฟนอ่ะเรามีไปเถอะพี่ไม่ว่าแต่ถ้าเรามีแฟนปุ๊บเราต้องรู้จักว่าอยู่กับแฟนรับแฟนเซฟเซฟนะคะเดี๋ยวจะไปขอสปอนเซอร์แล้วเนี่ยถุงยางทูดยูนิเซฟไม่ใช่ยูนิเซฟอันนั้นนะยูนิเซฟแนะนำไหมคุณจ้ำเนี่ยคุณทันพงเนี่ยมีค่ะ 9.A8 นะคะไปหาเอานะคะบอกเลยอร่อยรสมากคุณอาบอกมากอร่อยมากเซฟเซ็กจริงๆแหละเซ็กก็คือสิ่งสวยงามนะเซ็กก็มากับความรักนะเพราะว่าไม่รู้สิเอาจริงๆมนุษย์น่ะการมีเซ็กบางทีมันก็อาทิตย์ที่แล้วจำได้ไหมที่เขาบอกว่าพอมีเซ็กแล้วค่อยหลับเออเราลองดูลูกแล้วจะมีความคิดนานอีนานไหมไปเรื่อยๆอ่ะพี่เราไม่รู้ดิพอมีคนมาจีบอย่างเงี้ยเราก็แบบพอเราคุยเงี้ยเราก็อยากคุยปกติสักพักผ่านถามไปว่าอยู่บ้านไหมอยู่บ้านคนเดียวไหมเงี้ยเรารู้สึกเริ่มเข้ามาหาเราเรื่องนี้แล้วรู้สึกเราอยากได้แต่เราคุยเรื่องพวกนี้เองอ่ะแต่ถ้าเราแบบอยากรักอยากคุยอยากไปกินข้าวอยากดูหนังแค่นั้นใช่แล้วถ้าพอเขาเข้าเรื่องมางี้ปุ๊บเราก็เริ่มแบบไม่อยากคุยแล้วอ่ะอยากรู้นิดนึงแต่ว่าเขาเข็ดคอสอใส่เสือกหน่อยเสือกเกือบนิดนึงโอ๊ยมีสายจากทางบ้านค่ะโอ๊ยสายมายังคะเปิดสายเลยครับคอสอใส่เกือบนิดนึงมีคนเข้ามาแบบแปลกๆแบบคอลเล็ดเออครับอะไรอย่างเงี้ยมีแล้วเดี๋ยวมาเมากันดูสายทางบ้านก่อนฮัลโหลค่ะสวัสดีครับสวัสดีค่ะชื่ออะไรคะไม่บอกชื่อได้ไหมครับหนูรู้แล้วแม่ทำไมคะทำไมไม่บอกชื่อเหรอคะมีอะไรคะ
ไม่ได้เดี๋ยวสวยกว่าแม่ อะไรนะเสียงดังๆหน่อยค่ะมีคำถามมีคำถามจากทางบ้านนะคะโอเคคุณทางบ้านอันนี้ขอใช้เป็นอักษรย่อเป็นคุณลมค่ะไม่ใช่มีอักษรย่อคอควายค่ะอ๋อคอควายคุณบอแหวนยอยักษ์ค่ะคุณคอควายคุยกับน้องเต้เลยค่ะโอ้ยคุยกับน้องเต้อยากคุยกับแม่น็อตได้ไหมคะอะไรนะคะอยากคุยกับแม่น็อตได้ไหมคะขอโทษนะคุณคอควายรบกวนกินสเต็ปซิ่วแล้วค่อยพูดนะคะอย่าเบามากคือเล่นคือรายการเล่นเสียงไม่ได้ละค่ะคุณพี่หนูขอเสียงดังหน่อยจ้าโอ้ยนี่แหกปากจนบ้านจะแตกอยู่แล้วเนี้ยฮะใครคะคุยกับแม่น็อตเขาอยากคุยกับแม่น็อตอยากถามแม่น็อตว่าเมื่อไหร่จะมีสามีเป็นตัวเป็นตนละคะเมื่อไหร่จะมีสามีเป็นตัวเป็นตนอ๋อทุกวันนี้ก็หาอยู่ค่ะแต่อยู่เลือกคนที่ใช่ดีกว่าอ๋อแล้วน้องข้างๆนี่ไม่ถูกใจใช่ไหมแม่ฮะน้องข้างๆนี่ไม่ถูกใจถูกปะน้องข้างๆนี่ถูกใจไหมเขาก็น่ารักดีนะเอาเหรอเดี๋ยวก่อนคือไม่มาชอบติดแกคือพอยกูโทรมาจีบไม่ได้พอยให้มึงโทรมาให้กูจีบเข้าใจไหมเข้าใจไหมโจทย์เข้าใจไหมช่วงจีบแกล้งไม่หนูเห็นแม่ว่างอยู่ไงก็เลยแบบจีบหน่อยไหมอะไรไหมใครบอกว่าแม่ว่างหนูไม่อยากจะพูดคุณคอคะคุณน้องเต้น่ารักไหมครับก็ดีอะค่ะแต่ว่ารายการนี่เลทอะไรคะอ๋อเราขึ้นเลทชอชิง18บวกค่ะอ๋องั้นถ้าถามว่าน้องเต้นี่กี่นิ้วคะน้องเต้กี่นิ้วไม่เคยวัดอ่ะเดี๋ยวหนูถามให้ใส่ถุงยางไซส์ไหนอู้ตายแล้วใส่ล่าสุดเมื่อไหร่จำไม่ได้เลยพี่อู้ตายแล้วหนักกับมึงอีกคุณคอควายอู้ตายแล้วฮะตายแล้วงั้นมีคำถามว่าบ้านหนูอยู่แถวไหนลูกแม่โอนไวอ๋อบ้านอยู่แถวไหนพี่เขาโอนไวพี่โอนไวอยู่ลาดพร้าว71นี่ครับลาดพร้าวไปเลยลาดพร้าว71จ้ะผมก็ใกล้กับ89สิอะไรนะคะใกล้กับลาดพร้าว89สิใช่ค่ะคุณนี่ก็นั่งแท็กซี่มาหาน้องได้เลยอ๋อแต่น้องเขาอย่างนึงนะคะเขาไม่เย็ดหมูเขาอีแพนด้าใช่เขาไม่เอาบีเกิลเด้อพี่แพนด้าตั้งแต่ออกจากสวนลุงรู้สึกปากไม่ค่อยดีนะเนี่ยอะไรนะตั้งแต่ออกจากสวนลุงได้นี่รู้สึกปากไม่ดีนะเนี่ยใช่หนูปากหมามานานแล้วคุณแม่ หนูให้คำถามอีกสองคำถามถามน้องหน่อยเร็วเวลาสมมติว่าน้องเต้มีอะไรกับแฟนเนี่ยหนูข้างยังไงลูกข้างไงข้างชอบเงียบมากกว่าพี่มันก็ไม่เป็นโน้ตใช่ชอบเงียบอ่ะแต่ชอบฟังเขาคางมากกว่าเขาคางไหมใช่ชอบนั้นรบกวนคุณคอควายคางให้น้องฟังหน่อยค่ะน้องเขาจะหำแข็งรบกวนคุณคอควายช่วยคางเต้คำว่าเต้ให้ฟังหน่อยได้ไหมฮะโอ้ไม่ได้ค่ะเพราะว่าเดี๋ยวจะขึ้นประกวดนางงามก็เลยไม่ต้องพบจุดนี้เดี๋ยวอะไรนะคะตอนคุณคอควายพูดนี่เสียงสั่นมากนี่คือสั่นอยากได้หรือสั่นตกใจคะไม่ฉันว่าคุณคอควายชอไปด้วยไปคุณคอควายคะอย่าชอไปคุยไปนะคะไม่ได้นะคะน้องเขาไม่ชอบคางค่ะน้องเขาชอบฟังอีกฝ่ายหนึ่งคางมากกว่าเอ๋แล้วถ้าเกิดว่าน้องเต้ถ้าเกิดเราจะมีอะไรกับแม่เนี่ยคิดว่ากี่นาทีแตกลูกอะไรนะพี่สมมติว่าทั้งเต้ต้องมีอะไรกับแม่เนี่ยเต้คิดว่ากี่นาทีแตกแม่นี้หรือแม่ทางสายหรือแม่น็อตแม่น็อตสิลูกคุณคอควายคะให้โทรมาจีค่ะไม่มีอะไรกรุณารับฟังใหม่มีให้คุณโทรมาให้ที่ชั้นจีค่ะคุณคอควายค่ะมีหน้าชื่อคอควายไงเรื่องของเรื่องคืออะไรเห็นแม่โสดมานานก็อยากให้แม่ได้กินอะไรบ้างคุณคอควายค่ะทานน้ำก่อนค่ะว่าไงนะพี่อันนี้ตาจะแตกแล้วเนี่ยเสียงคุณสุภกิจบอกว่าเมายาคุมแน่เลยค่ะในไลฟ์สดนะฮะคุณโบกัสมาแล้วนะคะโบกัสมาส่งกำลังใจให้โบกัสด้วยนะคะ20นิ้วไม่พิการต่อคุณคอควายมีอะไรถามสุดท้ายแล้วค่ะสุดท้ายแล้วค่ะเมื่อไหร่สถานีจะเปลี่ยนระบบโทรศัพท์คะก็โทรไปไม่ค่อยชัดเลยค่ะโทรไปไม่ได้รับต้องโทรไปบ่อยค่ะคุณคอควายต้องโทรไปบ่อยนะฮะสายไหม้มากค่ะรายการเรานะคะคนดูเป็นล้านแปดนะคะจะบอกเลยว่ามันหลายช่องทางคุณคอควายก็โทรไปทีไรก็ติดตลอด
อะไรนะอ๋อโทรมาทีไรก็ไม่ติดตลอดต้องโทรบ่อยย้ำๆโทรบ่อยๆย้ำๆเนาะย้ำๆซ้ำๆแล้วก็ซ้ำเลยนะคะคุณสุภกิจบอกว่าคนโทรมาดูพูดแบบงงๆเก่งๆนะคะพี่เขาไม่ได้งงค่ะพี่เขากำลังเมายาคุมนะคะเพราะว่าเดี๋ยวพี่เขาต้องขึ้นประกวดเขาต้องรีบกินยาคุมเพราะว่าตอนนี้ตัวเขาเก่งค่ะกูว่าเขาชอไปด้วยแหละถามจริงเสร็จหรือยังคุณแม่ฮัลโหลฮัลโหลค่ะคุณแม่เสร็จหรือยังคะคือไม่ได้ยินเลยบอกตรงคุยเลยลำบากมากอะไรอย่างนี้เราตัดหลับเราคุณพ่อควายเอาไว้เอาไว้เดี๋ยวช่วงเก้งผาเก้งผาเสียคุณพ่อควายหนูนะเออใช่แม่เอาแม่พูดเลยหนูลืมช่วงเก้งผาเสียเราค่อยมานั่นดีกว่าตอนนี้คุณพ่อควายไปเอาทิชชู่เช็ดให้เรียบร้อยก่อนนะคะเพราะว่าตอนนี้แบบระหว่างโต๊ะคอมหรือโต๊ะโทรศัพท์ของคุณจะเปียกลื่นนะฮะเราต้องขอบคุณพ่อควายมากมากเลยนะคะถ้าพูดล่วงเกินไปขอโทษนะคะแล้วก็ขอบคุณค่ะขอบคุณค่ะเขาบอกใส่ทางบ้านขับพิธีกรสุดฤทธิ์ตุ๊ดตุ๊ดกระดาษมือคุณเต้มาต่อลูกมีคนถามว่าคิดยังไงกับเซ็กในสถานที่แปดมันตื่นเต้นดีปะเราไม่รู้ดีสมัยนี้มันก็นอกจากบนเตียงก็เป็นที่อื่นได้อ่ะมันแล้วแต่ความชอบส่วนบุคคลมากแล้วเราชอบแบบไหนชอบแบบไหนคือที่ไหนอ่ะที่ไหนอะไรอย่างเงี้ยในบ้านในห้องมากกว่ามันทำไมอ่ะมันเสร็จแล้วมันก็เดินไปล้างได้เตียงนุ่มๆแบบพี่เราไม่เห็นต้องไปห้องน้ำหรือไปวันนี้เปลี่ยนบรรยากาศอะไรเงี้ยไม่นะตอนเนี้ยพี่เสร็จพี่ก็เก็บไว้ก่อนพี่ก็เดินออกมาจากรูมเนี่ยเคยมีเซ็กในห้องน้ำอีแวนด้าเคยเล่าให้ฟังแม่พูดไปพูดอย่างนั้นน่ะมึงเคยเล่าให้กูฟังเด็กมอชั้น5นะคะถ้าใครอยากมีคือใครเลี้ยงงูแล้วแบบขี้เกียจรักจุกเล่างูเดินไปเลยค่ะคุณเบนซ์บอกว่าคางชื่อเดชหน่อยครับให้ใครคางน้องเต้เงียบเลยคุณยาดาบอกอย่างเงียบสิถึงนะคุณยาดาบอกน้องเต้เงียบเลยน้องเต้เงียบเองเงียบเงียบเลยเงียบเลยนะคะเต้สเปกเต้เป็นยังไงอ่ะสเปกเต้อ่ะชอบคนอวบตัวใหญ่ๆอ้าวอ๋อถ้าชอบคนอวบตัวใหญ่ๆหน้าคุณคอควายแน่ๆเลยทรงเหมือนบีเกิลชอบหนูชอบเลี้ยงบีเกิลไหมชอบหมาบีเกิลไหมที่บ้านเลี้ยงชิสุชิสุอยู่ด้วยกันไม่ได้ชิสุไม่ได้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 เป็นบ้านพี่เต้น่ารักมากครับขอบคุณครับชอบสเปคคนอ้วนๆหรอทำไมชอบคนตัวอวบสูงๆใหญ่ๆเป็นหมีเป็นหมีใช่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 ตากล้องได้ไหมเนี่ยตากล้องคนกลางอย่างเงี้ยตากล้องคนกลางปวดตัวถูตัวใหญ่ครบพี่เขาได้ของแถมด้วยนะลูกอะไรเบาหวานความดันอะไรอย่างเงี้ยครบพี่เข้าไปเอออ่ะสเปกตัวคนสูงสูงและถามอีกนิดนึงถ้าเลือกอ่ะเราเลือกที่มันจะต้องมีเนาะแบบไหนอะไรอย่างเงี้ยเราจะถามไหมหรือว่าคุยกันและคิดกันก็คือเธอลูกหรือเธอรับหรือเปล่าอะไรเงี้ยมันมีส่วนมาหรือยังไงถามก็ถามไม่รู้เฉยแต่พอจริงๆเราก็พอถึงตรงนั้นมาอะไรก็ได้อ่ะถามมาแค่รู้เฉยว่าแบบสถานะเขาเป็นยังไงเฉยๆแต่ถ้าสมมติเขาเป็นลูกเราก็คุยได้เขาเป็นน้ำเขาก็คุยได้ใช่เป็นกระเทยคุยได้ไหมคะพี่แนะนำกระเทยเสื้อดำอยู่ตรงโน้นนะคะ เขาเป็นหมอนะคะรับรองเขาไม่เป็นเอ็นนะคะ คุณทันพงศ์บอกว่าผมกลัวครับได้เลยนะฮะคุณทันพงศ์โทรมาได้เลยนะฮะที่02นะฮะ942-3319นะคุณอาร์ตบอกว่าคุณเต้เคยกินเด็กไหมเคยกินอายุน้อยๆกว่าเราไหมเคยตายแล้วตายแล้วเป็นยังไงเด็กเป็นยังไงอะไรยังไงบ้างมันก็ไม่เด็กมากพี่ก็แค่แบบอ่อนกว่าเราหมอบใช่อ่อนกว่าเราเป็นยังไงอ่ะเขาเด็กกับเด็กเป็นยังไงกับผู้ใหญ่เราเคยมีคนที่แบบเป็นผู้ใหญ่กับเรากว่าเราใช่ไหมเคยมาเคยผู้ใหญ่กับเด็กต่างกันยังไงต่างกันยังไงหรอเด็กมันสดกว่าปะมันอารมณ์แบบเด็กน้อยพี่ทำอะไรไม่เป็นอะไรเงี้ยใช่แล้วรู้สึกแบบเราเหนือกว่าปะอะไรเงี้ยแล้วเราเหมือนว่าเราต้องคอนโทรลเขาอารมณ์ประมาณนี้สายแล้วสายมีเลยครับเหมาะกับพี่เลยนะฮะเหมาะกับพี่ก็ต้องโทรมานะมีคนคุณปรามถามว่าชอบคนแก่ไหมคะชอบคนแก่ไหมใช่ได้นะครับแต่ว่ารู้สึกว่าตอนนี้เราถ้าเราคุยกับใครแล้วสบายใจอ่ะมันก็ไปได้ใช่ใช่อยู่ที่การพูดคุยใช่ค่ะอยู่ด้วยกันแล้วสบายใจอยู่สบายใจคุยแล้วมีความสุขโอเคแล้วแต่แค่ว่าเรื่องเซ็กพักก่อนขอสัก3เดือนประมาณนี้ใช่ไหมลูกก็แต่พูดไปหน่อยได้ไหมล่ะสักเดือนนึงถ้าหนูไม่อยากกินยากๆไอ้หนูอยากมีจริงๆอ่ะหนูแม่หนูคิดนะอันนี้ของหนูเซ็กมันเป็นหนึ่งสิ่งที่สำคัญอยู่เหมือนกันอาจจะแบบว่าสัก7วันดูนิสัยเขาแล้วก็อาจจะแบบว่าภายนอกแล้วถ้าถัดไปอีกสัก7วันถ้าเขายังโอเคอยู่เราก็พี่เต็มที่เดือนหนึ่งอ่ะถ้าจะเสียตัวคุณสุดพิศราถามว่าออรันครั้งล่าสุดวันไหนครับครั้งล่าสุดไม่จำไม่ได้เลยพี่ไม่ใช่ออรันเนี่ยคือหมายถึงรักชุกเล่าไม่ใช่สิออร่าคือโลมูฟจำโหจำไม่ได้พี่นานมากแล้วอ่ะจริงเหรอใช่
ไม่กล้าพี่สมัยเนี้ยยิ่งมีทวิตเตอร์ป่ะพอเล่นทวิตอ่ะเราก็รู้สึกแบบกลัวหลุดใช่ไม่ใช่หลุดพี่สมัยนี้มันน่ากลัวเราไม่รู้แบบใครเป็นใครบ้างเงี้ยเขามามีกับอะไรกับเราเงี้ยเขามีใครมาแล้ว10คนเงี้ยมันเดี๋ยวนี้มันน่ากลัวหนูพี่พูดตรงพี่ขอใช้อนุญาตถ้าผมมองออลั่นนะพี่บอกเลยว่าถ้าพี่เป็นลมอุ้มไรคุยอ่ะไปลมใครบอกเลยว่าปากพี่ผ่านมาถ้านับก็ประมาณเกือบ300แล้วตีนใช่ไหมเออใช่ คือหนึ่งสิ่งมันการออร่าอันนี้แนะนำนะคะคุณผู้ชมการออร่าเนี่ยเขามีหลายวิธีไม่ว่าจะเป็นผ่านถุงแต่หนูจะบอกเลยว่าผ่านถุงมันเหนียวยางแนะนำว่าเป็นสดดีกว่านะคะมันจะสนุกแล้วมันจะแซ่บกว่านะคะแต่พอเขาจะรู้สึกว่าแหลกตูกเนี่ยเราก็รีบเอาหลากตูกออกแล้วก็ตำตาไม่หรอกเราจะไม่รู้หรอกเพราะว่าถึงจริงๆอ่ะเขาแกงส่วนใหญ่ก็คุณมีคนถามว่าค่ะชักรักทุกข์เราหลังช่วยตัวเองครั้งล่าสุดนะไอ้โมกันนานไหมเวลาช่วยตัวเองอ่ะนานสุดกี่ชั่วโมงหรือว่าครั้งล่าสุดตอนไหนครั้งนึงนานไหมเออนานไหมโหถ้าดูเว็บแล้วแบบสมมติมีหลายเรื่องหลายอะไรเงี้ยเราก็เลือกดูก่อนแล้วเราจะเลือกเสร็จกับเรื่องที่แบบเราชอบก็เหมือนกินก๋วยเตี๋ยวละค่ะคือจะกินเส้นก่อนนะฮะแล้วถึงก็จะกินลูกชิ้นทีหลังอะไรอย่างงี้คือพี่ชอบกินเส้นใช่ไหมเนี่ยแต่สำหรับตัวหนูถ้าชอบอะไรหนูจะไว้ทีหลังหนูก็จะเลื่อนดูไว้ที่ไม่ชอบไปก่อนก็ลำนิเต้ฝากไปชอคู่เลยนะไม่ใช่หนูเกี่ยวแม่จะไปทำไมอ่ะเออคือแบบใช้เวลานานไหมก็แบบประมาณก็10นาที15นาทีโหบางทีแบบนานมากๆพี่แบบเรายังหาจุดที่เราชอบไม่ได้แหละพอเราจะเสร็จเงี้ยเราก็ต้องแบบที่เราแบบทันโทษนะคลิปดูเลยทำไมคุยน้องไม่แดงเหรอคะนั้นเราไม่เป็นชั่วโมงขนาดนั้นพักไงพักก่อนโหลดเรื่องใหม่มันมีคนบอกว่าอยากเลยเงี้ยได้ทำหน้าเสียวเออคุยทำไม่เป็นอ่ะไม่เคยเวลาเราช่วยตัวเองเนี่ยเราก็เฉยๆแล้วไม่ได้ขาดอะไรพอทำท่าอะไรเหมือนลุงเบนเต้เด้หน้าหน้าเฉยนะทำรอชูเด้หน้าเฉยที่หน้าเฉยหน้าเฉยเสร็จแล้วหน้าเฉยเสร็จแล้วหน้าเฉยเสร็จเฉยต้องบอกเลยว่าอรรถรสจริงๆแต่พี่อันนี้เราไม่ได้ว่าเราไม่ได้มีเจตนาเราไม่ได้ยุยงส่งเสริมให้น้องแต่เราอยากให้น้องอ่ะคือเราก็อยากให้มนุษย์แก้งของเรามีความรักสวยๆงามเติบโตไปเรื่อยๆเผ่าพันธุ์ของเราจะได้เจริญงอกงามขึ้นพี่ขอแนะนำเนาะอย่างนึงก็บอกว่าชอหรือด้านสมาธิไม่อย่างนึงก็คือว่าจริงๆอ่ะ3เดือนมันนานไปเนาะแม่เนาะนานไปเต้คิดใหม่ทำใหม่เอาจริงๆคือถ้าอย่างนั้นเนี่ยการที่เรามีแฟนเนี่ยโอเคเราก็ต้องดูว่าประมาณอาทิตย์2อาทิตย์อ่ะถ้ามันนั่งก็ถือว่านั่ง3เดือนมันนานไปความต้องการของคนเนี่ยบางทีเนี่ยความใคร่หรือเซ็กมันเป็นเรื่องปกติของมนุษย์นะจริงๆแล้วคนจะบ้านแป๊บนึงเคยมีอะไรกับชนีเปล่าไม่ไหมไม่มีทำไมเหม็นๆค่ะพูดเลยนะคะถามนิดนึงว่าทำไมเราถึงคิดว่ามีอะไรครั้งเดียวแล้วเราก็จบเลยเราเคยเจอใช่ไหมเคยเจอกี่คนโหหลายคนนะพี่เนี่ยคือปมเขาครับแล้วเราคือเรารันต่อเช้าวันต่อมาเราทักคุยกับเขาไหมทักเขาก็เปลี่ยนไปเลยนะหรอใช่เราก็เลยรู้สึกแบบเราเจอมาหลายคนอ่ะเราก็เลยไม่อยากเจออะไรอย่างนั้นอีกมีคนถามว่ารับสอนเชลิดเดอร์ไหมครับใช่พี่น้องมันแก้งใช่พี่น้องอะไรโอเคไม่เป็นไรฝากติดตามรายการนี้ด้วยลูกคุณเต้เที่ยวกลางคืนไหมไม่เที่ยวมานานแล้วครับโอ้หรอใช่เฟกเฟิงไม่ไปข้างมอไม่ไปไม่เที่ยวไม่เอาแบบผับที่แบบเปิดเพลงไงไม่ไปถ้าไปนั่งเล่นนั่งอะไรเงี้ยชิลๆอะไรอย่างงี้ได้อ๋อเนี่ยชิลๆเนี่ยชิลๆมีคนถามเคยเอาดอมั้ยไม่เคยครับไม่เคยแม่น็อตเคยเอาดอมั้ยคะมันนานมากแล้วนะถามว่าถามว่าเคยมีมั้ยมันต้องมีบ้างโอ้พี่ตูจะชั้นแซ่บโสดแซ่บกว่าพี่การดีกว่าพี่การข้างหนักขยะไม่อยากจะบอกกูอ่ะบนรถเมล์เลยล่ะนี่รถปอสมัยก่อนตอนเด็กๆไม่เคยเล่าให้ฟังอ่ะถามอีกนิดนึงอ่ะเราไม่เคยไปเที่ยวเราไม่ได้เลยแล้วส่วนใหญ่เวลาเรามีแฟนเราเอามาจากไหนเอามาจากหาทางไหนหาทางไหนเอาแบบโซเชียลไหมไม่พี่เป็นเพื่อนเต้อย่างเงี้ยแล้วพี่มีเพื่อนอย่างเงี้ยเราก็แบบแนะนำใช่แนะนำใช่พอเจอกันได้จริงเงี้ยเราก็แบบเขาก็แอดเฟซมาเต้ก็แอดไปอะไรเงี้ยก็คุยกันก็เริ่มต้นจากตรงนั้นส่วนใหญ่รู้สึกไม่คู่ควรกับน้องเลยน้องคนดีมากคือใครมึงเหรอไม่ใช่เอสเอ็นหนูจะส่งไปตรงไหนก็แม่เราก็นั่งกันอยู่ถามนิดนึงตอนนี้โลกโซเชียลมันมี
บีทไม่ใช่อะไรนะทวิตเตอร์ไม่ใช่อะไรวะบาดูแจ็คดีฮอนเน็ตแล้วก็บูอะไรอย่างเงี้ยเราคิดยังไงกับการหาคนคุยในนั้นกับแบบว่าอะไรอย่างเงี้ยของจริงเหมือนเต้โหลดไว้อะเหมือนถ้าไปเที่ยวที่นึงอะแล้วเจอคนแบบหน้าตาดีเงี้ยเราก็จะเปิดเผื่อเจอเขาในแอปอย่างเงี้ยเฉยๆพี่เราไม่ได้แบบเอาไว้เพื่อแบบนัดเลยแล้วคิดว่าแอปพวกนั้นมันจะทำให้หนูเจอความรักไหมไม่เต้ว่าความรักมันเกิดทุกที่อะจากแอปถ้าเขามาจากแอปเนี้ยถ้าเขาเป็นคนธรรมดาเขาก็เป็นคนธรรมดาที่แบบเดินมาเจอกันนะพี่แค่เขาอยู่ในแอปอะเราสู่ถ้าเราคุยแล้วเราโอเคอะมันมาจากไหนมันก็เกิดได้เหมือนกันนะครับจะบอกเลยนะว่าลูกมีคนถามว่าเคยหมู่ไหมน้องเคยไม่เคยมากวันที่เราอยากรู้ไงเคยหมู่ไหมหมูค่ะไม่หมูนี่หมูล้วนๆไม่มีมันผสมนะคะทำไมอ่ะมีอะไรเขาถึงอยากรู้อ่ะคอยคิดอยากไหมเออบางทีแบบเราดูแบบอะไรอย่างทวิตเตอร์อะไรเงี้ยเคยพี่แต่กลัวดูแลไม่ทั่วถึงอ่ะมันเยอะเกินไปแล้วแบบให้หมูเต็มที่อ่ะสามคนถ้าจะหมูเนี่ยให้ลิมิตกี่คนเล่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 นถ้าจะให้หมูกี่คน3ก็พอแล้วพี่ให้เยอะมันเดี๋ยวมันดูแลแล้วสามจะยืนจุดไหนลูกตรงกลางกันเลิศคุณชอบเพราะได้ทั้งหน้าและหลังนะคะคุณผู้ชมค่ะที่ชอบถ้าเป็นหมูแม่ชอบยืนจุดไหนถ้าหมูไม่เคยถ้าให้เลือกหน้าฝุ่นแม่อัดระบบการหมู่คือการที่อยู่ตรงกลางค่ะหนูขอหน้าสูงเข้าใจไหมให้อยู่ตรงกลางนะคะเพราะไม่วิ่งแถวหน้าแถวหน้ามันไม่แซ่พออ่ะห้ามึงอ่ะก็ตรงกลางสิแม่หรือว่าหลังสุดนกหนูก็ไม่เหลียวสู่ดิถ้าหนูไม่โดนเลไปด้วยถ้าหนูหน้าสุดอันนี้เมานิดนึงไม่เคยหมู่นะคะคุณผู้ชมดูอาจจะในคลิปเอานะคะไม่เคยหมู่คือการที่เราอยู่กลางอ่ะเราจะไม่ต้องทำอะไรเราจะเป็นถ้าเทียบก็เหมือนว่าเป็นเทวดาไอ้ข้างหน้ามันก็ต้องทำปะวะก็ต้องดึกดึกดึกเขาอย่างนี้แต่อีข้างหลังไอ้เบอร์หนึ่งอ่ะเขาต้องไปชอแบบว่าจับรูปไลท์อีอะไรอย่างนี้แล้วเรารู้สึกแบบยากลองใช่ไหมแต่ไม่กล้าไม่กล้าไม่กล้ามันเป็นเรื่องปกติมันแบบแล้วยังคิดได้เลยอะไรอยากหมูมันก็คือการดูจากเนี่ยโซเชียลอะไรเงี้ยมันทำให้เราเกิดอารมณ์อะไรเงี้ยใครก็อยากลองอะไรแปลกใช่ไหมล่ะใช่แต่ถ้ามันเกิดชีวิตจริงๆอ่ะเกิดเลยขึ้นมาอย่างเงี้ยที่ไม่ใช่แฟนแล้วมีวันหนึ่งเราได้หมูอย่างเงี้ยจะทำยังไงเออยืนดูดีวะยืนดูหรอมันไม่ใช่อัดทันกลัวยืนดูแล้วแบบว่าลังตุ้มไปด้วยไงแบบว่ารอชมอ๋อมันก็เป็นอย่างนั้นครับแม่ท่านหนูบอกเลยว่าถ้าสมมติมีคนมาเล่นอยู่ตรงหน้าหนูอ่ะหนูซื้อตั๋วตําแตงอยู่ข้างหน้าเลยค่ะมีคนมาถามว่าแซ่บถามต่อนะฮะแล้วเปิดสายโฟนอินนะฮะ029423319โทรมาได้เลยยารุนอกจากคุณคอควายแล้วนะฮะอยากให้คุณกอไก่ขอไข่อะไรก็ได้ ABC นะฮะโทรช่วยโทรมาหน่อยแล้วกันนะครับว่าใช่มันเป็นยังไงบ้างมีคนนึงเข้ามาคุณจัสตินนะคะคุณจัสตินมอธุรกิจนะคะรบกวนนิดนึงโทรเข้ามาคุยกับอาแบกหน่อยแอมอาแบกถูกไหมใช่ใช่อาแบกนิดนึงโทรมาคุยกับน้องนิดนึงเพราะจัสตินเนี่ยเขาเป็นได้เหมือนกันทั้งรูปและลาเพราะแล้วเป็นไม่อวบมากแต่ก็เป็นคนอดอุ่นคนนึงนะคะที่เบอร์029423498นะคะย้ำ029423498ค่ะมาต่อแม่เขาเป็นคนที่แบบดีมากคือตอนนี้หนูเริ่มขยับออกขยับออกไม่ใช่อะไรนะคือหนูกราบค่ะทำไมอ่ะทำไมกล่าวเรื่องอะไรคือเขาเป็นคนดีมากๆเลยใช่ไหมไม่หรอกจริงๆแล้วจะบอกเนี่ยอันนี้ถือว่าเป็นมุมมองอีกมุมนึงของเก้งสมัยใหม่อันนี้หนึ่งสุดท้ายอยากถามนึงว่าที่ครอบครัวทราบไหมรู้ไหมว่าเป็นรู้แต่ว่ารู้เราบอกเขาตลอดว่าเราอ่ะตั้งใจเรียนเราไม่เคยติดยาไม่เคยพาพ่อแม่ขึ้นไปแบบประกันตัวจากโรงพักอะไรเงี้ยเราเหมือนแบบทำให้เขาสบายใจทุกเรื่องอ่ะเขาก็บอกว่าเราจะเป็นอะไรก็เราเป็นคนดีก็พอแล้วครับแล้วแฟนสามสี่คนนี่คุณพ่อคุณแม่รู้ที่บ้านครอบครัวรู้เต้ไม่บอกเขาเพราะเต้รู้สึกว่าเป็นห่วงความรู้สึกเขาถ้าเขารู้อย่างเงี้ยเต้บอกเขารับได้แต่เขาไม่แสดงออกก็แบบอะไรอย่างเงี้ยเรื่องที่จะไม่บอกดีกว่าจนกว่าเราชัวร์เนาะไม่หรอกบางทีหรอกครอบครัวพ่อแม่บางทีเขารู้หรอกเขารู้อยู่แล้วลูกยังไงลูกเขาก็ต้องรู้แต่ว่าเหมือนกับต้องเต้เนี่ยมันให้เกียรติกับทางครอบครัวไงว่าบางทีมันสิ่งอย่างเขาไม่ต้องแสดงออกมากบางทีเราแค่แบบว่าเขาเป็นห่วงเราแค่นี้ก็พอแล้วนะฮะไม่หนูแค่ว่าแม่หนูจะถามหนูว่าอะไรไหมทุกวันนี้นะแม่มึงเป็นต้นหรือเปล่าแม่หนูถามว่าเมื่อไหร่มึงจะเลิกเมื่อไหร่จะหาเรียกว่าทุกวันนี้แม่แผ่นดาที่บ้านแผ่นดาไม่รู้ว่าเป็นต้นเห็นอย่างนี้นะคุณผู้ชมบ้านแต่งเงี้ยบอกอย่าแป๊บนึงพอจบรายการนางล้างหน้าสวัสดีครับใส่กางเกงขาสั้น
เราไปอย่างนี้อ่ะเจอข้างนอกกูตกใจตายแล้วนี่เพนด้าเหรอเนี่ยโอ้ดูดูเนี่ยให้น้องเต้เอาอย่างนี้ดีกว่าให้น้องเต้ฝากช่องทางการติดต่อดีกว่าอีกครั้งนึงเนาะได้ก็แอดได้ใน Fabio Miste R E A L M I S S Facebook กับ IG อันเดียวกันเลยครับชื่อเดียวกัน Leo Miss I T E S อันเดียวครับเขาจะมีขึ้นมั้ยคะขึ้นมั้ยฮะขึ้นมั้ยฮะขออีกทีฮะน้องเต้ขออีกทีฮะก็ Facebook R E A L M I S S นะครับขึ้นละนี่นะฮะครับโอเคอ่ะแล้วก็ช่วงหน้าแม่บอกเลยว่าเก้งพาเสียวของเราช่วงเก้งพาเสียวมีรูปแม้มีรูปแม้เก้งพาเสียวเสียวมากนะฮะเสียวมากน้องเสียวแบบไม่จำเลยก็มาดูแล้วกันนะครับว่าช่วงหน้าเนี่ยเก้งพาเสียวนะจะต้องทำให้แพนด้าต้องไปอีกคนหรือเปล่านะฮะก็ต้องดูกันแล้วว่าจริงๆแล้วโฟกัสไปแล้วหนึ่งคนนะฮะรู้ว่าแมตช์นี้น่าจะเป็นแพนด้าตายแล้วที่หน้าที่ต่อไปก็ต้องไม่ใช่คนเดียวแล้วล่ะเสียวมากๆแม่นะเจอกันช่วงหน้านะฮะน้องตาวันนี้ก็ต้องขอบคุณน้องเต้มากๆเลยนะคะขอบคุณมากครับขอบคุณมากครับอย่าลืมติดตามนะฮะน้องเต้ได้นะฮะฝาก IG ฝาก Facebook นะฮะน้องเต้เป็นคนที่ดีมากสมควรนะใครได้เป็นแฟนแล้วโคตรโชคดีนะเจอกันช่วงหน้านะฮะเก้งพาเสียวชนะเก้งเหลียวหลังกลับมาแล้วแม่เหนื่อยไหมลูกไม่ครับผมว่าพ่อเกลียดผมผมไม่เคยเห็นเขาทำหน้าที่พ่อไม่เคยสนใจในสิ่งที่ผมสนใจแม่เสื้อที่ผมทำมาขายหมดเลยนะแม่ไว้ขายได้มากกว่านี้ก่อนแล้วค่อยมาคุยไม่เคยแม้แต่เห็นด้วยกับสิ่งที่ผมทำโกรธพ่อเหรอลูกผมไม่เข้าใจอ่ะพ่อเขาตั้งใจให้เป็นอย่างนี้ใช่ปะใช่เขาตั้งใจจะไหวไหมนะลูกเราสี่ขวบแล้วนะพ่ออยากให้เขาเป็นเด็กเข้มแข็งให้เขาลองทำด้วยตัวเองก่อนจะได้ภูมิใจอ่ะแม่เห็นเขาอยากเป็นนักดนตรีทำไมไม่ให้เองอ่ะพี่ชายที่โกดัง3เลยสิเร็วๆหน่อยนะครับผมได้ครับคุณพี่ชายครับนายนะคุณออนฝ่ายเอกสารใหม่ครับขอบใจนะมีที่อยู่ทำไมไม่อยู่หายไปไหนนี่กูจ้างมาทำไมอย่างนี้เอานะเอาลังนี้จ้างมาทำอะไรให้หน่อยจ้างมาทำอะไรจ้างมาผมไม่ทำหน้าที่เสียตังค์เปล่าไหมนี่วันหยุดยาวอ่ะได้กลับบ้านหรือเปล่า
่น่าจะได้กลับหรอกครับถ้างั้นเดี๋ยวป้าเที่ยวเบื่อแล้วจะซื้อขนมมาฝากด้วยนะงั้นไปละจะได้กลับบ้านครับป้าขอบคุณครับใช่พวกเราฉันก็กลับบ้านเลยเป็น5วันไม่ได้มีประสบการณ์เลยค่ะก็จะกลับบ้านเหมือนกันเออใช่หูได้กลับบ้านหาแม่คิดถึงแม่มากเลยไปเที่ยวไหนกันนะครับเที่ยวสงกรานต์ไปเที่ยวว่ะอยากไปเที่ยวว่ะแล้วโชคดีครับแม่ยังได้บังลาแค่ยังอยู่ต้องการนี่ครับบ้านบ่แม่เตรียมของมาบังลาไปกินไปทำแล้วป่ะใครใช้โทรศัพท์ในเวลางานกลับมาในช่วงที่2นะฮะเก้งพาเสี่ยวนะจะบอกว่าในแบบคนนี้แบบว่าหล่อมากเขามีดีกรีแบบว่าเดินแบบไทยแบบนิยสารชื่อดังนะฮะแล้วคนนี้แบบว่าแซ่บแซ่บสุดๆเลยนะชื่อน้องตะนะฮะทิติใช่ไหมน้องตะใช่ไหมน้องตะทิติทิติแล้วไงอ่ะทิติเลยสวัสดีเขาก่อนสิแม่สวัสดีสวัสดีอะไรเขาบอกว่าจะต้องแบบว่ามีรูปราวรูปเรื่องราวเรื่องราวมีรูปมาเซอร์เขาเจอเขาแล้วเราสวัสดีก่อนสวัสดีค่ะไม่หรอกคือตกใจไงแบบว่าหนูเขาหล่อสปอยไม่ให้เขารู้ว่าหนูแอบเก็บรูปเขาไว้ชอหรือยังนี่ยังนี่ยังนี่ไงโอ้ยดูนี่หล่อจังเลยนะแล้วแต่ว่าโอ้โหนี่เก็บรูปไปเขาเยอะเลยป่ะเนี่ยโอ้ยเขาหน้าฮ่องกงเนี่ยหน้าแบบว่าแบบว่างานเก่าเลยนะใช่สถานฮ่องกงเดี๋ยวมันจะมีรูปพีคอีกแม่หุ่นโอ้แต่หน้าเนี่ยเวลาเขาเปิดผมเปิดหน้าหน้าเขาเปลี่ยนได้หลายอย่างเลยนะดูคมเนาะโอ้งานกับว้าวกันเธอเห็นแล้วหีรีฟูค่ะไปแล้วโอ้เป็นไงฟินไหมล่ะแม่ฟินสิหนูเลยต้องบันทึกเก็บไว้ชอแล้วตัวเองฟินสิเออมาแนะนำตัวเองทางการอีกหนึ่งครั้งดีกว่าชื่อเสียงเรียงนามเป็นคะครับสวัสดีครับผมชื่อตาครับทิติสมุขวนชื่อเล่นชื่อตาครับพี่ตาพี่ตาใช่ครับพี่ตาแต่น้องตักตักแก่ตักแก่จะบอกน้องตอนนี้อายุเท่าไหร่อ่ะเนี่ย22ปีครับ22ปีแล้วแบบว่าคือแม่หนูใจคอไม่ดีแม่ถามเลยเอาพี่ดูจากรูปแล้วแบบเหมือนกูเป็นแบบว่าเป็นญาติผู้ใหญ่เนี่ยเออมาอันสู่ขอเออเหมือนพี่ย่าพี่ใหญ่แล้วแบบว่าเหมือนเบาสาวนะเรานั่งกินน้ำชากันอย่างนี้นะบอกนะฮะจะบอกเลยนะฮะใครอยากคุยกับน้องตะนะฮะโทรไปที่029423319นะฮะแล้วเปิดสายนะโทรมาได้เลยอยากถามทุกซอกทุกมุมถามน้องตะได้เลยนะครับใช่ค่ะตอนนี้อายุเท่าไหร่นะคะ22ครับ22นี่นะน่ารักอ่ะอันนี้22นะนี่ก็20อายุใกล้เคียงเป็นหน้ามึงแก่แม่ทำไมพูดอย่างนั้นล่ะไม่ดีเลยอ่ะตอนนี้ทำอะไรอยู่คะตอนนี้ก็เรียนอยู่ครับปี4ที่ไหนราชภัฏจันเกษมจันเกษมใกล้ๆกันไม่เป็นไรขับมอเตอร์ไซค์ไปได้จากดอนเมืองเองใกล้ๆมีมานะ
มีแฟนคลับทักทายนะคะก่อนขอเปิดเข้าไปก่อนเออพี่ตาหล่อจังตอนนี้ก็มีผลงานเดินแบบอะไรอย่างงี้ใช่ไหมคะใช่ครับใช่ผลงานล่าสุดเห็นตอนนี้เป็นอะไรเอ่ยก็ผลงานล่าสุดก็แอททิจูดนะครับเขาเป็นหนุ่มแอททิจูดนะแม่ขึ้นแอททิจูดธรรมดาไหมล่ะก็แซ่บอยู่เออนะฮะค่ะนะรายการเราอย่าเด็ดโอ้ยวารีดำเนินนะคะวารีดำเนินจริงมาแล้วนะฮะที่ทักทางเขาบอกมาถึงปุ๊บทางชื่อเบนซ์หน่อยเออแล้วเป็นชื่อเบนซ์หน่อยเดี๋ยวที่ฉันห้างแทนน้องตาทางสีโอ้เบนซ์โอ้เบนซ์โอ้เฮียไหมล่ะมีใครถามจริงเราเป็นอย่างเงี้ยแบบมีเกย์มีเก้มาชอบเราเยอะไหมก็มีบ้างครับมีแต่เป็นเอาหนูถามหน่อยเป็นผู้ชายหรือเป็นเจ้งผู้ชายครับผู้ชายมือเห็นกำหมัดไหมล่ะผู้ชายนี้เล่นยุทธก็เถิดได้ไหมครับเขาบอกหุ่นดีเหลือเกินอยู่ทางบ้านเคยมีเก้งมาชอบอย่างเงี้ยแล้วเรายังไงอ่ะก็เขาบอกว่าผมชอบผู้หญิงครับแต่ก็คุยได้ครับแต่ก็ไม่ได้คิดอะไรแล้วก็เถิดอะคะมีกระเถิดเข้ามาจีบบ้างไหมมีหมดครับเออแล้วเคยคุยเคยคบอะไรอย่างงี้ไหมไม่เคยครับและถ้าสมอาถามนิดนึงเพราะตอนนี้กระเทยเขาก็สวยเยอะสวยมากอย่างกระเทยสวยก็จะนั่งอยู่ตรงนี้ถ้าสมมติถ้าสมมติว่ามีกระเทยแบบว่าสวยมากอะไรอย่างเงี้ยมาคุยเราคุยไหมแล้วเปิดใจไหมแปลงเพศยังครับแปลงแล้วถ้าแปลงแล้วแปลงแล้วก็คุยแล้วถ้าไม่แปลงไม่แปลงก็คุยแต่ไม่คิดอะไรอ๋อหมายความว่าแปลงแล้วคิดง่ายๆไม่เอาตู้แค่นั้นโอเคไปแล้วคือจบแล้วถือว่าเป็นผู้หญิงแล้วก็มีอะไรด้วยกันได้ถือว่าประมาณใช่ไหมใช่ครับเออโอ้ไม่เอาตู้นี่แปลงแล้วนะนี่แปลงแล้วเดี๋ยวแปลงกันทุกคนเป็นยากไม่อ่ะถามนิดนึงอ่ะในเราขอวกกลับมาเพื่อเป็นรายการเก้งเราก็ต้องอยากรู้มุมมองของผู้ชายว่าความรักสำหรับพี่ตาเป็นยังไงบ้างคะมุมมองความรักก็ความรักผมก็แบบเรียบง่ายสนุกเฮฮาครับไม่ค่อยเครียดแล้วความรักกับเซ็กก็ของคู่กันอยู่แล้วครับเออถามนิดนึงมีสเปคไหมคะสเปคอะครับสเปคก็ขาวครับอ่ะขาวขาวไปต่ออะไรต่อนมไม่ต้องใหญ่ครับไม่ใหญ่กำลังดีอะไรต่อก็หน้าก็ออกแนวแบบลูกครึ่งก็ได้ครับว้ายคือนอนแม็กเอ้ยคือนอนกิตตินกับคุณขาก็บอกเลยนะคะเอออ่ะนมไม่ต้องใหญ่ทำไมถึงไม่เอานมใหญ่เพราะคนผู้ชายจริงไหมแม่ผู้ชายส่วนใหญ่ชอบนมใหญ่ๆเอออ๋อเพราะว่ามันแบบมันดูปลอมครับผมชอบแบบอะไรแบบธรรมชาติเคยจับนมที่เขาทำไหมคะเคยครับแล้วรู้สึกยังไงมันต่างกันยังไงนมจริงกับนมปลอมอะนมปลอมอะครับมันจะเหมือนพลาสติกครับจับแล้วมันไม่ค่อยแต่ถ้านมจริงก็คุณไม่ต้องทำนมแล้วอ่ะวอกอ่ะแม่หนูเห็นเขาแล้วหนูหัวใจห่อเหี่ยวว่ะเหี่ยวเขาเขาบอกหุ่นดีว่าแบบมียืนโชว์หุ่นหน่อยครับแต่ยืนชื่อนอนตัวนี้เออหุ่นคุณกำยันหน้ากันแท้คุณผู้ชมคะเออฉันชอบตรงอะไรช่วงนี้นะรายการเนี้ยแม่เอาหุ่นโชว์หุ่นโชว์หุ่นอ่านถอดเสื้อให้หนูก่อนถอดเลยเหรอแม่ว้าวรออะไรรออะไรโอ้หล่อว่ะเออแม่ถ้าเป็นพี่การอ่ะพี่การก็คงล้วงแล้วมึงก็ล้วงสิหนูไม่กล้าหน้าก็นี่อยู่คนเดียวหยอกหุ่นกำยำหน้ากัดแขนมากถามจริงๆเล่นฟิตเนสมานานหรือยังคะถ้าหมุนตัวก่อนดีกว่าคือไปด้วยหมุนตัวประมาณปีกว่าครับเออนี่แม่โอ้ยชื่นใจอะไรอ่ะทำอะไรชื่นใจมากเลยค่ะกลิ่นตุยๆถามนิดนึงเล่นฟิตเนสมานานหรือยังเอ่ยประมาณปีกว่าครับอุ้ยนมกระดิกได้ด้วยอ่ะแม่เพราะทำไมคนเล่นหุ่นแล้วนมกระดิกอ่ะแล้วหัวนมเขาน่ารักดีเนาะเล็กๆแต่ที่แน่ๆเนี่ยคิดว่าแลฮูนี่แลฮูเดี๋ยวกันน้ำเบียงกันปุ๊บแลฮูขนนี่เป็นคนขนแบบว่าจากขนเยอะเขาเรียกว่าสาขาย่อยสาขาย่อยขนาดนี้นะคะคุณผู้ชมค่ะแล้วถ้าสาขาใหญ่คิดเอาแล้วกันว่าจะขนาดไหนนะคะโอ้นะถามจริงเขาบอกคนเซ็กคนขนโด่งเป็นคนเซ็กจัดเซ็กจัดไหมคะไม่ขนาดนั้นนั่งนั่งคนเซ็กวันนึงเอาอาทิตย์นึงต้องตอนนี้มีแฟนยังตอนนี้ยังครับถามหน่อยอาทิตย์นึงอ่ะต้องช่วยตัวเองกี่ครั้งอาทิตย์นึงกี่ครั้งครับก็ถ้ามีอารมณ์ครับแต่ก็นับไม่ผมก็ไม่ได้นับ
อะไรขนาดนั้น4ครั้งได้มั้ยต่ออาทิตย์โอ๊ยก็อาจจะไม่ถึงครับประมาณก็ประมาณประมาณ3ครั้งคร่าวๆต่อวันต่ออาทิตย์อาทิตย์3ครั้งเออต่อวันนั้นของแม่เขาก็ประมาณ3อุ๊ยแต่ก็สแตนดาร์ดธรรมดาถามจริงใหญ่มั้ยคะอะไรใหญ่ใหญ่มั้ยคะห่ำอ่ะค่ะคือวัดนะคือวัดเออใส่ถุงยางไซส์ไหน 52.5 52ก็ประมาณ7เออเสร็จก็ประมาณโอเคพอดีนี่ก็บอกว่าทำไมแบบว่าหล่อนไม่แลดเลยอ่ะหนูไม่กล้าแลดไงแม่อาทิตย์ที่แล้วเราเป็นข่าวอ่ะแอปมาแต่หนูว่าหนูชอบรู้ไหมว่าเวลาหนูพี่แม่ชอบเวลาเขานั่งเนี่ยแล้วนั่งเท้าแขนหนูนั่งเท้าเสียบเท้าแขนคุยดิแล้วหันไปคุยกับพี่บิ๊กบอกกับพี่แพนด้าสิเออมีอย่างนี้มึงเข้ามาใกล้ใกล้แม่ไม่หยกเก้าอี้พังมึงเข้ามาใกล้ใกล้แม่อ่ะเข้ามาใกล้ใกล้เป็นอะไรหนูเขินเหี้ยนี่มากเลยอ่ะทำไมอ่ะเอาละหน้าหลานบางหน้าหลานจุงมึงฟังแม่มึงบอกอะไรมันไม่กล้านะมองหน้าสิมันก็มองหน้าไงแม่แต่เขาชี้หน้าหนูอยู่นะเห็นไหมเนี่ยนี่ทำหล่อลูกทำหล่อคุยตาด้วยเอาแม่ยิงคำถามแล้วเอาแม่เอามือมาไม่ให้แม่จับหน้าหนูนะร้อนมากเลยตอนนี้มีเซ็กครั้งล่าสุดเมื่อไหร่ครั้งล่าสุดก็อาทิตย์ที่แล้วครับว้าวอันนี้คือมีเซ็กเหรอคะใช่ครับตายแล้วหน้าเขาหล่อมากเลยนะนี่นะครับผู้สายโฟอินทางบ้านนะฮะกล้องซูมต่ำได้เลยนะฮะต่ำอย่าซูมผิดจะไปซูมหาอีเพนด้าอันนี้อันนี้อนาคอนด้านะคะอันนี้ประสิวโทรมาได้เลยนะฮะ02นะฮะ942319ย้ำโทรมาได้เลยนะฮะโทรมาได้เลยนะฮะเออกับใครเขาถามว่ามีเซ็กอาทิตย์แล้วกับใครกับใครนะครับมาถึงช่วยตัวเองหรือเปล่าไม่ครับมีเซ็กเลยใช่หูตายแล้วแพนด้าเก็บอาการด้วยนี่ฉันเก็บอาการแล้วค่ะมาโตมันดีมาโตก็บอกเลยว่าตอนนี้ที่หนูนั่งนะนั่งคิดวิเคราะห์แยกแยะหนูชอบนี่นะ1อุ้ยจิ้มขออนุญาตนะแม่อุ้ยไม่มึงอ่ะจุดที่มึงชอบเนี่ยมือมานี่ก่อนจุดที่1มองโน้นตรงนี้อีกรอบนึงเดี๋ยวเขาแคปหน้าจอแล้วเดี๋ยวกูโดนด่าไม่เอากลัวแม่เท่าที่สัมผัสนะขนาดยังไม่หลักแหลมขุ่นนะก็โอเคอยู่เคยเซ็กโฟนไหมไม่ครับไม่แล้วเรารู้สึกยังไงบ้างว่าคนเซ็กโฟนอย่างเงี้ยแบบมันได้อารมณ์มาหรือว่าเอาเซ็กจริงไปเลยก็เอาจริงก็จริงๆไปเลยครับเซ็กโฟนว่าไม่ค่อยไม่น่าจะค่อยมีอารมณ์ครับเนี่ยชอบเซ็กโฟนบ่อยแม่ไม่ใช่อีกคนนึงแม่เอาถามเขาสิมึงมองหน้าหนูก็มองหน้าเขาอยู่เขามองหน้าหนูก็มองหน้าเขาแต่ยักษ์มีแม่มองด้วยต้องตายแล้วอ่ะองพูดเลยนะคะพี่ที่ก่อนไม่ลืมสคริปต์หมดแล้วเอาทำไมช่วงนี้เวลาแบบจะเปิดสายพูดอินจริงๆเลยนะแบบว่าแบบอยากให้ทุกคนเข้ามาแบบถามน้องตาแล้วว่าอู้ของเขาดีจริงๆดีจริงๆอ่ะคุณผู้ชมนะอยากคุณผู้ชมนะมาอยู่ที่สตูมากๆเลยนะช่วงเก้งผักเสียเป็นช่วงที่แบบแซ่บสุดจริงคือพิธีกรเนี่ยทำอะไรไม่ถูกจริงๆไม่ใช่ว่าตอแหลอ่ะถามนิดนึงตอนนี้เล่นฟิตเนสอยู่ใช่ไหมเล่นอยู่แถวไหนเผื่อแบบมีคนตามไปอยู่หลังรัชดา36นะครับรัชดา36ใช่ครับรัชดา36โอเคแล้วแบบว่าเขาเล่นฟิตเนสกันอ่ะหนึ่งสิ่งเลยอันนี้ต้องถามทุกคนเพราะเราอยากรู้แต่ละคนเขาบอกคนที่เล่นฟิตเนสอ่ะห่ำมันจะเล็กจริงไหมมันก็แล้วแต่คนนะครับผมว่าเพราะว่าเวลาอะไรมันเล่นมันต้องดึงเนื้อแล้วของเราอ่ะมันเล็กลงไหมไม่ครับก็เท่าเดิมไม่ใหญ่ขึ้นหรอคะไม่หรอกครับไม่เล่นถามอย่าไม่มันไม่มีเวทสำหรับทำจริงหรอใช่ครับโอ้การออกกำลังกายหำเป็นยังไงอ่ะมีไหมมีเคล็ดลับไหมบางคนก็อยากจริงจริงมีไหมไม่มีครับมันมีในโลกนี้ไหมมีการออกกำลังกายหำไหมเขาบอกมีเอสเบสมาจากทางบ้านว่าทางชื่อดอนชื่อจูนหน่อยค่ะจูนมาแล้วตายแล้วใครอะจูนไหนอะจูนน้องจูนไหนไม่รู้แต่รู้ว่าเขาบอกอ่ะเดี๋ยวหนูคางแทนก็ได้คางแทนเลยครับคางไหนลองคางหน่อยได้ไหมชอบคางไหมชอบคางไหมเวลามีเซ็กไหมไม่ครับจะเงียบใช่มันไม่อรรถรสนะพี่แต่เวลาหนูก็ไม่เข้าใจนะคะเวลาหนูได้ผู้ชายมาแล้วผู้ชายเงียบคือสะอิดสะเอียนหนูหรือว่ายังไงไม่มีอารมณ์ร่วมกับหนูเลยเวลามีอะไรกับหนูเนี่ยคือชอบให้คนที่แบบเรามีอะไรด้วยร้องบ้างหรือยังไงใช่ก็ประมาณนั้นนะครับแต่ผมไม่ร้องแล้วเวลาเสร็จไม่ร้องเลยเหรอคะไม่แล้วมีหัวสั่นไหมคะเวลาเ
หัวสั่นคืออะไรอ่ะก็เวลาเสร็จยืดขึ้นอย่างเงี้ยต้องรีบแหละมันก็ต้องมีนิดนึงเพราะอยากทำหน้าเสียวไหมมีคนบอกอยากทำหน้าเสียวให้ดูหน่อยหน้าเสียววะหน้าเสียวหน้าเสียวแล้วเวลาฟินเสร็จเงี้ยอันแล้วกล้องซูมหน้าเลยค่ะซูมหน้าแป๊บนึงกล้องไหนกล้องไหนคะกล้องนี้กล้องนี้ซูมหน้านะหน้าเสียวห้าสีสันเสียวห้าเสียวอยากโดนเล็บยุ่นเลยแม่ขอที่อันนั้นกล้องนี้ดูน่าเสียนะเสียนะต้องตะน่าหูอีกนิดนึงอ่ะที่รักเอาเสียอีก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 ตอน1คนตอน1คืนกี่น้ำน้ำเดียวพอครับน้ำเดียวท่าไหนที่ชอบมากที่สุดเป็นแบบว่าเป็นท่าแบบว่าที่อีดอกนะท่าไหนเป็นท่าที่แบบว่าในดวงใจมากคือทุกครั้งถ้ากูต้องเล่นอยู่ต้องมาตกท่านี้ท่าไหนท่ามาตรฐานเลยครับท่าไหนนอนหงายนอนหงายนอนหงายอุ้ยยกขาขอโทษตัวพี่ทำอย่าเปลี่ยนท่าทำไมคะถ้าเปลี่ยนด้วยถามจริงเคยมีเซ็กกับคนอ้วนไหมไม่ครับแล้วเคยคิดอยากไหมคะไม่เคยคนอ้วนอ้าวเดี๋ยวจะบอกได้พอเย็นได้ยกขาแล้วอันนี้มึงน้องบอกว่าจะบอกว่าคนอ้วนอ่ะถ้าพี่ได้ลองมีเซ็กแล้วจะติดใจคนอ้วนท่ายากเขาเยอะเช่นเพราะว่าทุกท่านมันยากหมดเลยเล่นไม่ได้เลยสักท่าเลยเอาเวลานิดนึงมีคนถามจากทางบ้านคุณโน้ตคุณโน้ตถามว่าเวลาเก็บอันนั้นน่ะเวลาเก็บมันก็จะมีพลาดลงอ่ะพลาดขึ้นพลาดขึ้นเงี้ยเราเก็บยังไงเออลักษณะแต่คนเหมือนกันนะของแม่พลาดลงพลาดขึ้นของหนูพลาดลงของหนูพลาดลงกูพลาดขึ้นเพราะหนูต้องเกี่ยวมันถึงตูดแล้วมีตูดเอาไว้กูอึดอัดของพลาดขึ้นครับพลาดขึ้นใช่แล้วพลาดซ้ายหรือพลาดขวาพลาดโอ้ดูท่าทางมาทางนี้ค่ะดูสิคะเขายังชี้หน้าหนูอยู่เลยเนี่ยตอนเนี้ยลูกก็ยืนอีกทีได้ไหมฮะนี่พัดทางไหนคะพัดทางนี้เนี่ยพัดทางนี้นะคะคุณผู้ชมนี่นะคะลำก็จะใหญ่ขึ้นมาประมาณนี้กล้องซูมได้ไหมคะข้างสายอุ้ยเห็นไหมคะว่ารัศมีองศาจะตรงมาทางนี้นะคะเห็นไหมไม่กล้าจับขอจับหน่อยได้ไหมคะเขินจังเลยต้องเป็นคนประเสริฐเทียบนะฮะโอเคอ๋อมี FC บอกมานะคะน้องวันได้สักครั้งจะไม่ลืมบุญคุณเลยน้องวันเลิศว่าตายแล้วฟินค่ะตรงนี้โอ้ถามอีกเรื่องหนึ่งมันต้องเป็นท็อปซิเคถามเลยเคยเอาดอไหมเอาดอมีเซ็กนอกสถานที่นอกสถานที่แบบระเบียงอะไรอ๋อไม่เคยครับไม่เคยในรถในเคยไหมไม่เคยอยากไหมอยากไหมก็มีบ้างนะครับหรอถ้าเป็นได้อยากจะมีเซ็กเอาดอเราจะมีโจทย์ให้ถ้าคุณเลือกเอาดอกคุณจะเลือกโจทย์ไหน1ห้องน้ำห้างสองหลังเมนหยอกมีนะแม่คนแถวบ้านหนูดูหมอลำเสร็จไปเอากันอยู่หลังเมนไหมหมอลำเขาจะจัดอยู่ในวัดไงสองหลังเมน3ระเบียง4ใต้ต้นไม้แต่ต้นไม้ในแบบว่าในที่มืดๆนะระเบียงใต้ต้นไม้ก็ได้โอ้แต่ว่าเขาชอบอะไรท้าทายด้วยท้าทายคนถ้ามีเซ็กเอาดอตรงต้นไม้อยากให้คนที่มีเราที่เรามีเซ็กด้วยทำท่าไหนนุพัดต้นไม้ท่าก็ท่าจะยืนเอาหรือนอนเอาอย่างนี้ดีกว่าโอ้ใบไม้หรือเปล่ามดเอายืนก็ได้ครับแม่จะบอกอะไรให้ฟังฮะยืนเหรอยืนอันสมมติก็ไม่ยืนไม่สมมติไม่ต้นไม้ไม่ใช่หนูต้องเป็นคนกูเป็นต้นไม้อ๋อได้อันนี้ไงยืนไงยืนยืนไม่ให้อีกคนทำไงคนถ้าพี่ไปเป็นพี่ต้องทำไงก็จับต้นไม้แล้วจับต้นไม้จับงูเลยจับงูต้นไม้จับหนูต้องจับหรอมาจับพี่เอาแม่มันจะเหมือนเลดเบี้ยนไปบังหน้าแขกต้นไม้อันนั้นหนูต้นด้านนู้นหนูคนยืนแล้วไงต่อท่าไหน
อ่ะไม่ใช่สิเป็นต้นไม้จับนี่อ่ะคุณเป็นต้นไม้จับนะไงท่าไหนหันหลังก็ได้หันหลังอ่ะหันหลังอ๋อเขาก็ต้องเหลียวกูข้างหน้าเพราะว่าหนีมันอยู่ข้างหน้าแล้วมันก็ยังไงอ่ะเราทำทีไงไม่เข้าใจยังไงยังไงสมมติอ่ะนี่ต้นไม้ต้นไม้อ่ะที่ต้นไม้อ่ะที่นี่ผู้หญิงแล้วไงต่อให้ผู้หญิงยืนตรงนั้นหนูอยู่ตรงไหนอ่ะอย่างนี้ก็ได้ครับยังไงหนูยังไงก็หันหลังก็ได้มึงหันหลังหนูรู้หรือเปล่าหนูรู้ว่าพี่เขาป้าขังหลอนแกคนดูเยอะมากเขาบอกว่ามี SMS มาจากน้องบอมหุยแม่ก็เฮียทำไมเฮียล่ะอุ้ยใช่ความจังลี่นะคะของไปเขาบอกว่าคนดูเยอะมากน้องบอมอยากเห็นขยมโซฟาแต่ขอเป็นโซฟาตัวนู้นจะออกโซฟามันก็อยู่โซฟาสมมติโซฟาโซฟาเดี๋ยวแป๊บนึงนะอีแพนด้ามานี่ค่ะมึงเป็นโซฟาฮะหนูเป็นอีกแล้วนี่คือโซฟาอานอนโซฟาสมมตินี่คือสมมติผู้ชมนี่คือโซฟาตาลูกนี่คือโซฟาสมมตินี่คือโซฟาไม่ได้ติโซฟาได้ดีโซฟาสมมตินี่โซฟาลูกทำไงใครโซฟานี่เป็นโซฟาเป็นลูกแพนด้าไม่ถูกแบบนี้คือโซฟาครับอุ้ยแม่หนูควักแขนแล้วโซฟาตาทำไมไม่ถือให้มาโซฟาแม่หนูจักรจีมาตาเนื้ออ่ะเร็วเร็วเร็วลูกอ่ะเร็วทำไงโซฟาแม่แม่ขนหนูลุกแล้วไม่ใช่แค่ขนนะคุยหนูลุกประมาณยังไงล่ะไม่เข้าใจก็เนี่ยเอาเลยแค่นี้นะอย่าโอ้เป็นรายการที่สำเร็จความใคร่กูไม่ปีซึ่งนะแต่ว่าแบบแม่ว่านะจริงๆแล้วเนี่ยว่าน้องตาเนี่ยเป็นคนที่แบบว่าท่าแซ่บมากจริงๆนะเป็นคนที่แบบว่าหนูว่าเขาต้องมีของเออพอดูจากหน้าฟินเขาจริงๆแล้วคนที่หน้าแบบหน้าแซ่บมากจริงๆนะอ่ะนี่ค่ะอ๋ออะไรลูกยอมครับยอมอะไรยอมถามจริงๆไม่ให้มาอาแป๊บนึงเหยียบมาเท้าอาเท้าแข็งคุยหล่อเหมือนเดิมหันหน้าไปด้านนี้ขอดูไลฟ์สดหน่อยเบ็ดหมดแล้วถามไปเลยคุณผู้ชมคะเราเปิดสายนะ029423319นะฮะ029423319นะฮะโทรมาได้เลยนะฮะอยากรู้ว่าน้องตาเนี่ยแซ่บมากขนาดไหนนะฮะหมดแล้วหรอเขาบอกว่ายังอยากมีต่ออีกอ่ะยังไม่แซ่บเลยฉันหอเวลาหมดแล้วอย่าเพิ่งสิมาขอดูบ้างถามสิถามแซ่บหน่อยต่อเวลาได้ไหมคะอย่างที่เอาดอนเลือกต้นไม้ใช่ไหมคะจะบอกเลยว่าคนที่เลือกต้นไม้เนี่ยเป็นคนที่ชอบความท้าทายหนึ่งการที่เอาต้นไม้เนี่ยมันต้องมีการใครเดินไปเดินมา มันต้องรุนว่าจะเอามาหรือเปล่าเอ้ยใครจะเห็นหรือเปล่าแปลว่าเป็นคนชอบท้าทายด้วยประมาณนั้นใช่ไหมคะครับท้าทายอย่างนี้ไม่ลองข้างหลังดูบ้างหรอคะไอ้มันท้าทายคนละอย่างไม่ลองโอ้ยจะบอกละนี่จะบอกเลยนะฮะต้องขอบคุณคนดูมากคนดูโคตรเยอะจริงๆหรอคนดูตอนนี้นะคะที่เราวัดได้นะคะอยู่ที่270,000นะคะเยอะมากเลยนะฮะเพราะตั้งแต่ถูกเราไม่ใช่จะโดนไม่ใช่แม่เชื่อไหมว่าหนูว่าแพ้ผู้ชายอย่างนึงแพ้อะไรหนูชอบผู้ชายตรงหน้าอกแล้วดูดิไม่แต่กูไม่เห็นมึงมองหน้าอกมึงมองตรงนี้หนูมองหน้าอกแม่หนูมองหน้าอกหนูมองหน้าอกหนูดูคุณหน้าอกมากสิถ้าเป็นไปได้ขออีกนิดนึงนอกจากท่าเบสิกแล้วเนี่ยเราอยากรู้ว่าคือชอบให้ผู้หญิงแบบว่าไอออลัสนั่นไหมให้ผู้หญิงอะไรครับอมรวยคุยอะค่ะอมห่ำอะค่ะก็ระหว่างผู้หญิงแบบชึกเลยกับอมก่อนชอบอะไรเอาอมก่อนก็ได้ครับอมก่อนแล้วก็ใครนะอมก่อยก่อนอมก่อยอมใจกับปล่อยนะปล่อยไม่ถูกยังไงคะสคริปต์น้องสองฝากแม่น็อตขยี้หัวนมแขกหน่อยน้องสองส่ง SMS มา
กูอยากเห็นหน้าอีกต่อจังเลยแม่ขยี้หัวนมหัวนมเขาน่ารักเนาะพวกนี้อาจจะตับนี่อ่ะเออไม่มันกระดิ่งอ่ะไม่หัวนมเขาน่ารักเนาะไม่เหมือนหัวนมแม่น้อนนะคะหัวนมแม่น้อนเนี่ยฝาขนมโคกนะคะบ้าฉันเล่นกล้ามนี่แม่อกเขาน่ารักมากแม่ต้องขยี้อย่างนี้ด้วยนี่เห็นไหมจุดเสียวไหมคะจุดเสียวของเราอยู่ไหนเออจุดเสียวเราอยู่ไหนซอกคอครับอืมแต่อย่างนี้ก็ไม่ต้องซอกคออ่ะอุ้ยหัวนมแข็งแล้วหัวนมแข็งแล้วหวานอุ้ยขอโทษนะแข็งอ่ะเราไม่เคยเจออะไรอย่างงี้ทำไมซอกทำไมต้องดูเครียดเนี่ยหัวนมตัวเองหนูไม่เคยเป็นมันเสียวดีครับมันจั๊กเก็ตตี้ดีข้างไงอ่ะคือแบบมันไซส์อะไรอย่างเงี้ยใช่ครับก็ตรงหูถ้ามีเข่างี้ไซส์ได้ไหมจุดเสียวเขาไม่ได้อยู่ไหนจุดหูยิ้มของหนูหรอหนูก็ไม่รู้อ่ะแต่หนูไม่รอบช่วงเวลาผู้ลายอยู่ซูเรียลูตี้เราอ่ะซอกคอใช่ไหมซอกคอของเขาซอกคอใช่ไหมซอกคออ่ะของหนูตรงของหนูรูอันหนูเฉยนั่งเฉยลูกซอกคอแม่หนูเสียวเดี๋ยวตบเลยเมื่อรายการซอกคอไหนเร็วๆซอกคอหนูไม่ค่อยรู้เลยเร็วคุณผู้ชมแม่อะไรอยากนะฮะถือว่าวันนี้สนุกสนานมากๆเลยนะครับที่แบบว่าน้องตามาแซ่บมากเป็นอะไรแต่อย่างนี้อยากให้แบบว่าเดี๋ยวก่อนจะไปขออีกนิดนึงนะอะไรน้องตาโพสท่าให้แม่ดูหน่อย3รูปแซ่บๆโพสท่าแซ่บๆเดี๋ยวแป๊บนึงแซ่บๆเลยแซ่บๆเลยโพสท่าแซ่บๆให้ดูหน่อยท่าที่1แซ่บสุดบนตัวปูโซฟาได้เล่นหมดเลยโพสเลยสมมุติกล้องอยู่นี่นะฮะกล้องนะฮะซูมได้ซูมนะคะท่าที่1กว้างๆได้นะอย่างนี้นะฮะอมจอยกระปอยละท่าที่1หน้าฟินเลยค่ะสมมุติกล้องอยู่นี่เปิดท่าที่2เอาหมอนเล่นได้หมดเลยนะลูกนักนั่งบนนี้นั่งได้หมดเลยหมอนสูงเลยค่ะอันนี้ดูแล้วแบบนะแล้วหนูเหมือนไม่ใส่อะไรนะชอบท่าที่2หนูชอบตาเขาเนาะท่าเหมือนยิ้มน่ารักแม่ทำไมควยแข็งอะคะเดี๋ยวท่าที่3ท่าที่3เอาแซ่ดสุดท่าที่3สุดท้ายแล้วได้ได้นั่งได้หมดเลยใช้หมอนให้เป็นประโยชน์กล้องค่ะเห็นเอานะคะคุณผู้ชมว่ารวยคุยมันพลาดไปทางไหนนะคะแล้วส่งคำตอบมาทางอินบ็อกซ์นะคะใครตอบถูกนะคะที่ฉันมีรางวัลนั่งดูเครื่องบินไปกับกรุงเทพฮ่องกงนะคะดูเห็นไหมนี่นะฮะโอเคแซ่บมากจริงเลยนะวันนี้นะฮะต้องขอบคุณนะฮะน้องตะมากๆเลยนะอยากน้องตะฝากผลงานนิดนึงนะครับจากกล้องนะครับติดตามผลงานได้ทาง IG ทางเหนือยังไงคะใช่ครับติดตามได้ทาง IG ครับทางไอจีเลยครับอ๋อไม่ลากิคลิกนะคะคือขโมยไม้ทำไมแม่โอ้กลัวไม้ไปฮัลโหลลากิคลิกตามผลงานทางไหนคะที่ไหนคะ IG ครับตากิคลิก KRI ครับนะฮะแป๊บอ๋อโอเคนะตากิคลิกนะฮะติดตาม IG น้องตาได้เลยนะอยากรู้ว่าน้องตามีผลงานอะไรก็ตามแต่นะค่ะเข้าไปเป็นกำลังใจให้กับน้องตาได้เลยนะฮะหรือชื่นชอบน้องตาติดต่อน้องตาได้เลยนะคะในการทำงานนะฮะใช่ก่อนไปเหมือนเมื่อกี้ SMS ส่งมาเมื่อกี้ผู้บ้าอ่านให้ดูว่าส่งจูบให้น้องปือสักสาวสักจูบส่งจูบหน่อยได้ไหมคะอ่ะส่งจูบกล้องนี้ค่ะส่งจูบแล้วส่งจูบกล้องนี้ค่ะให้น้องปือค่ะกล้องนี้ทีใกล้ๆค่ะกล้องนี้เอาใหม่หนูชอบตาเขามากเขายิ้มสวยเขายิ้มสวยให้น้องปลื้มนะฮะวันนี้นะบอกว่าแซ่บจริงๆเลยนะฮะผิดจะบอกคุณผู้ชมทางบ้านเลยนะฮะว่าเราตั้งใจทำงานนะฮะขอบคุณทุกคนที่ติดตามเก้งเหลียวหลังต้องขอบคุณทุกคนมากๆเลยนะครับจะบอกเลยนะครับว่ารายการเราคือรายการที่สนุกสนานนะฮะคลายความเครียดถ้าพวกเราทำอะไรที่ไม่ดีคำพูดหรือว่าการและการกระทำที่เราทำออกมาแล้วไม่ดีหรือเราไม่ได้เจตนาเราทำเพื่ออัตรรถนะฮะวันนี้ต้องลาไปก่อนพบกันศุกร์หน้านะฮะเวลา4 ทุ่มถึง5 ทุ่มครึ่งแล้วเจอกันที่ Channel 8 Thailand นะฮะขอบคุณน้องตามมากๆเลยนะคะขอบคุณค่ะกดพี่กระตีนึงเร็วไม่ดูฝากอีกหนึ่งช่องทางฝากด้วยก่อนฝากไปขอฝากอีกหนึ่งช่องทางฝากด้วยเลยลูกฝากด้วยเลยถ้าอยากดูด้านหลังพิมพ์ทุกอ๋อแม่ดูหัวใจเลือกคือด้านหลังอะไรแม่
้งเหลียวหลังนะคะและอย่าลืมซับสไครต์ช่องชาแนลเราด้วยนะคะสำหรับวันนี้เรา3คนเนาะลาไปก่อนนะคะขอบคุณมากทุกคนนะคะขอบคุณครับสวัสดีครับสวัสดีครับสวัสดีครับลืมของ